ับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ต่างที่เราต่างคนต้องเรียนรู้ฟังเบาฟังเบาเบาใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทางเพจ Pit Food Date นะคะโหวันนี้กลับมาพบกับกอเตยอีกแล้วนะคะขอแนะนำตัวนิดนึงค่ะกอเตยปิญชดาผ่องนพคุณคนดีคนเดิมนะคะกลับมาพบกับทุกคนวันนี้ในตอนปลายเดือนเมษาเนาะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเผลอแป๊บๆนะคะก็ปลายเดือนเมษาแล้วคือแต่ละปีเนี่ยมันผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วจริงๆอ่ะท่านผู้ชมแล้วเราอ่ะยิ่งเราเห็นว่าทุกปีผ่านไปเนาะอายุเรามันก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ค่ะก็เลยถือโอกาสในช่วงปี2565แบบนี้เนาะมาคุยกันในเรื่องที่เตยคิดว่าน่าจะสำคัญที่สุดสำหรับทุกคนค่ะแล้วหลายคนก็ตั้งตารอมากๆเลยเนาะกับเรื่องนี้ค่ะเตรียมตัวเตรียมใจสู่วัยเกษียณค่ะต้องบอกว่าเอ๊ะหลายคนเฮ้ยวัยเกษียณต้องเตรียมตัวด้วยหรออายุก็ผ่านพ้นไปช่างมันเถอะเป็นเพียงตัวเลขปล่อยๆมันผ่านพ้นไปนะคะแต่บอกเลยว่าในสังคมไทยในปัจจุบันเนี้ยเราละเลยเรื่องนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าสังคมของเราเนี่ยมันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่แค่
ำลังจะเข้านะคะตัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วแน่นอนค่ะว่าการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตัวเราเองที่แก่ตัวลงไปทุกวันเนี่ยเราเองก็ต้องวางแผนสำหรับตัวเราด้วยทั้งการเตรียมตัวและเตรียมใจนะคะวันนี้ค่ะก็เลยถือโอกาสเนาะชวนเรียกได้ว่าเป็นสองสาวสวยนะแล้วก็เป็นกูรูด้วยนะคะที่ทำงานกับผู้สูงวัยนะมาอย่างยาวนานนะคะเลยอยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มารู้จักกันก่อนนะคะว่าสองสาวสวยเป็นใครบ้างนะคะท่านแรกนะคะที่เตยเชิญมาพูดคุยวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงใจหล่อธนวณิชนะคะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลสังคมสูงอายุค่ะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะและอาจารย์เนี่ยก็เป็นผู้ริเริ่มนะคะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการโครงการ Ready Senior ด้วยต้องบอกว่า Ready Senior กับ Pit Food Date เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาด้วยนะคะเนื่องด้วยว่าเราเนาะพอเราทำคอร์สเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะทาง Ready Senior เนี่ยก็เห็นความสำคัญของการเรื่องการดูแลใจผู้สูงวัยด้วยการรับฟังเนาะก็ได้เชิญชวนทีม Pit Food Date แล้วก็กอเตยเองด้วยนะคะได้ไปให้ความรู้เนาะแล้วก็อบรมผู้สูงอายุนะคะเราก็เลยชวนอาจารย์มาพูดคุยวันนี้นะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะที่คุณหน้าคุณตากันอย่างดีนะคะกับพวกเรานะคะพี่ซุยค่ะคุณวรรณาจารุสมบูรณ์นะคะประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการชุมชนกรุณาแห่งประเทศไทยนะคะแล้วพี่ซุยเองก็เป็นประธานกลุ่ม Pit Food Date ด้วยนะคะต้องบอกว่าดีใจมากเลยค่ะที่ได้พบสองท่านในวันนี้นะแล้วก็อยากจะชวนพี่ซุยแล้วก็อาจารย์พูดคุยกันในต่อไปด้วยนะคะก่อนอื่นสวัสดีทั้งสองท่านก่อนนะคะสวัสดีค่ะกอเตยแล้วก็สวัสดีค่ะจันดวงใจนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมค่ะกอเตยสวัสดีค่ะพี่ซุยแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะค่ะวันนี้นะคะได้ข่าวว่านอกจากแฟนเพจของ Pit Food Date นะที่มีอยู่ทั้ง 300,000 กว่าคนนะคะยังมีแฟนคลับ Ready Senior นะแฟนคลับจาก Ready Senior ของอาจารย์เนี่ยก็ยังตามมารับชมอย่างแบบอุ่นหนาฝาข้างเลยนะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะเราจะคุยกันด้วยเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมใจสู่วัยเกษียณทีนี้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเราอยู่ตอนนี้นะถ้ามีคำถามอะไรค่ะที่รู้สึกว่าอยากจะถามสองท่านนี้นะก็สามารถพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะทางทีมงานของเราก็จะเอาคำถามขึ้นมาเพื่อที่จะมาพูดคุยกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายท่านพร้อมแล้วเนาะที่จะไปพูดคุยด้วยกันนะคะต้องบอกว่าเตยเนี่ยอายุ34ปีค่ะวัยตอนนี้นะ34ปีแต่พอเตยเริ่มเข้ามาทำงานตรงนี้ค่ะได้เริ่มตระหนักแล้วค่ะอาจารย์ว่าเฮ้ยวันหนึ่งฉันจะแก่คือจากที่เราใช้ชีวิตมาแบบว่าแบบร่าเริงแจ่มใสมากเลยแต่ว่ามันถึงจุดเนี้ยค่ะมันเริ่มมาคิดว่าวันหนึ่งเราจะแก่ค่ะอาจารย์ก็ทำให้เริ่มสนใจว่าแล้วในปัจจุบันเนี้ยค่ะอยากรู้ว่าสถานการณ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทยอะค่ะตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ตอนนี้อย่างที่กอเตยพูดนะคะเราเข้าสู่สังคมสูงอายุไปเรียบร้อยแล้วและที่กำลังจะพูดในวันนี้เนี่ยนะคะเราจะบอกว่าอีก10ปีเราจะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดนั่นหมายความว่าประชาคนไทย4คนจะมีคนอายุ60ขึ้นไป1คนนะคะอีก10ปีนะเร็วมากประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเรื่องหัวข้อวันนี้สำคัญมากๆและจริงๆกอเตยได้พูดไปแล้วนะคะว่าทำ Ready Senior เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังนะคะจริงๆแล้วมันการเตรียมเพราะตัวเองก็ใกล้ๆจะเกษียณแต่เราคิดว่าเรามี mindset เรื่องนี้มานานแล้วล่ะเรามีมาตั้งแต่ตอนอายุ20กว่านะคะเพราะเราเห็นสังคมสูงอายุที่ญี่ปุ่นเป็นแบบนี้แหละนั้นเราไปอยู่นี่เขาเป็นสังคมที่เข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์แบบประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเราเห็นการเตรียมตัวของคนสูงอายุไงนะคะเราก็คิดว่าเฝ้าดูไปเรื่อยๆพอถึงจังหวะที่เรามีโอกาสทำปุ๊บทำเลยเรื่องนี้แล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆนะคะหลายท่านเลยค่ะที่เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของ Ready Senior มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะเราจะเตรียมตัวไปด้วยกันเราจะเป็นสูงวัยใจ active ถึงแม้ก็เตยจะบอกว่าอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะใจมัน active แต่ร่างกายบางทีมันไม่ไหวไงงั้นจะเตรียมตัวยังไงวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ดีใจมากๆขอบพระคุณพี่ซุยแล้วก็ทีม Peaceful Date มากๆนะคะที่กรุณามาเป็นวิทยากรให้กับหลักสูตรของ Ready Senior เป็นหลักสูตรที่เราตั้งใจจัดจริงๆคือเรื่องของดูแลใจนะคะที่ต้องทำดูแลใจเพราะว่าใจคือใจเป็นใหญ่เนี่ยเราเนี่ยคือใจเป็นใหญ่ทำยังไงให้ใจครอบครองใจของเราแล้วถ้าเราดีนะเข้าใจใจเราดีนะคะแล้วก็ใจเราดีด้วยนะคะคนรอบๆเราก็จะมีความสุขไปด้วยเราก็จะมีความสุขด้วยดีใจนะคะขอบคุณจริงๆเพราะเราจัดไปแล้ว2รุ่นนะคะแล้วก็แต่ละรุ่นพอเรียนเสร็จผู้เรียนก็จะมาบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเขาดีขึ้นเขาฟังมากขึ้นจากเป็นคนที่พูดอย่างเดียวนะคะอันนี้สำคัญมากทั้งพ่อทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนด้วยนะ
เราก็เลยคิดว่าอาจารย์ดวงใจแล้วก็จะบอกว่าให้เรามีความสุขได้มากค่ะบอกว่าอาจารย์บอกว่าหัวใจแอคทีฟใช่ไหมคะตอนนี้ยังแอคทีฟอยู่นะคะแม้ว่าจะเริ่มใกล้แล้วนะคะก็พยายามจะบอกตัวเองว่าคือถ้าไปรอให้เกษียณแล้วอะค่ะบางเรื่องมันเตรียมไม่ทันใช่ไหมคะคือมันต้องเตรียมตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่เกษียณแล้วหลายอย่างเนี่ยมันต้องทำแบบแผนแบบนับถอยหลังกันเลยแหละนะคะไม่งั้นพอหลังจากที่เราเกษียณแล้วทุกอย่างมันจะแบบคอนเนคชั่นหายบางเรื่องแบบคือบางเรื่องมันแบบมันไม่ได้อ่ะคือเทคโนโลยีอะไรก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นหลายเรื่องเนี่ยที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะคือต้องเตรียมก่อนที่เราจะเกษียณแต่ว่าแฟนคลับหรือท่านผู้ฟังที่เกษียณไปแล้วนะคะก็ยังไม่สายเพราะว่ามันมีบางเรื่องเนี่ยที่ท่านอาจจะเตรียมมาแล้วแล้วจะได้ดูว่ามันมีอะไรบ้างที่ยังขาดไปเราจะได้เตรียมเพิ่มนะคะส่วนไอ้ที่เตรียมมาแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะงั้นวันนี้คิดว่าเราจะปล่อยหมดแม็กนะคะวันนี้พี่ซุ้ยกับอาจารย์ดวงใจบอกแล้วนะคะว่าจะเต็มที่กับพวกเรานะเพราะฉะนั้นค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะคะตอนนี้เนาะ63คนนะคะที่ชมอยู่ตอนนี้นะอยากบอกว่างั้นพิมพ์มาหาก็เตยนิดนึงนะว่าทุกท่านตอนนี้ค่ะได้อาจจะแบบพิมพ์ก็ได้นะว่ามีการเตรียมการอะไรไปแล้วบ้างนะหรือบางคนค่ะถ้าเกิดไม่ติดใจอะไรเนาะก็อาจจะบอกว่าตอนนี้อายุเท่านี้นะแล้วก็ได้เริ่มเตรียมการแบบนี้หรืออยากจะเริ่มเตรียมการอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์แชทเข้ามาพูดคุยกับเราได้วันนี้นะจะบอกว่าท่านผู้ชมที่พิมพ์เข้ามาร่วมสนุกกับเรานะคะได้ลุ้นด้วยนะลุ้นรับสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนเบาใจคลาสรูมค่ะวันพุธที่17เมษายนนี้นะกับการเขียนสมุดเบาใจนะเขาเรียกว่าเป็นหัวข้อชวนพ่อแม่เขียนสมุดเบาใจด้วยกันนะคะหกเข้ากับคอนเซ็ปต์ที่เราจะคุยกันวันนี้เลยนะคะดังนั้นก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมีส่วนร่วมนะพิมพ์กันเข้าแน่นี่พี่ซุยโชว์แล้วนะคะเราจะมาเขียนสมุดเบาใจด้วยกันนะเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับรางวัลนี้ได้ด้วยกันเลยนะคะเมื่อกี้พี่ซุยกับจันทร์ดวงใจพูดมาแล้วนะคะว่าคนถึงสูงวัยอ่ะแต่ใจก็ยังแอคทีฟอยู่นะแล้วสิ่งที่เห็นก็คือพี่ซุ้ยกับอาจารย์ดวงใจก็ยังแอคทีฟอยู่นะสิ่งที่เราอยากเป็นเหมือนกันเลยอะค่ะก็คืออยากที่จะถ้าเราไปอยู่ในจุดนั้นอะเราก็อยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าหัวใจเรามันยังแอคทีฟได้อยู่ยังมีความสุขได้อยู่กับการใช้ชีวิตของเราแบบนี้ค่ะทีนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะว่าในมุมที่เราทั้งสดชื่นแจ่มใสเนี่ยแต่แน่นอนว่าปัญหามันก็ต้องมีเหมือนกันในมุมมองของผู้สูงวัยอะค่ะในตัวของอาจารย์ดวงใจเองที่คลุกคลีแล้วก็ทำงานกับผู้สูงวัยมาค่อนข้างหลากหลายเนาะอยากทราบอะค่ะว่าสำหรับคนไทยแล้วเนาะโดยพื้นฐานนะคะมันมีปัญหาไหนบ้างของผู้สูงวัยอะค่ะที่ปัจจุบันแล้วเราพบเจออยู่จากประสบการณ์การทำงานค่ะก่อนอื่นนะคะที่มาทำ Lady Senior เพราะเราเจอข้อมูลจากงานวิจัยก่อนดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนนะคะเพราะว่าทำวิจัยเรื่องของการเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุของประเทศไทยแล้วก็จะมีตัวเลขว่าคน 80% คนไทย 80% ไม่มีเงินออมแต่ว่ามันที่ยิ่งมากกว่านั้นก็คือว่าพออันนี้เป็นตัวเลขของงานวิจัยที่มีในประเทศไทยในช่วง 5-6-7 ปีหลังเนี่ยนะคะแต่ว่ามีงานอีกชิ้นนึงที่เจาะลงไปเลยค่ะว่างานชิ้นนี้ก็ทำเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะเขาบอกว่าคน60อายุ60เมื่อ6ปีที่แล้วนั่นคือหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยอายุ66ละคนกลุ่มนั้นเนี่ยนะคะเขาทำวิจัยแล้วเขาวิเคราะห์ว่าคนที่อายุ60ในตอนนั้นเนี่ยจะมีอายุยืนยาวถึง80โดยเฉลี่ยนะคะแต่ว่าเงินออมจะหมดก่อนตายเนี่ย17ปีประมาณ14ถึง17ปีแล้วแต่เพศว่าหญิงหรือชายเขาบอกผู้หญิงจะอายุยืนยาวกว่าเพราะนั้นเงินออมนะคะก็คือมันจะหมดก่อนเสียชีวิตเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่เราคิดว่าตัวเลขนี้เป็นเราคิดว่าอันนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละนะคะเพราะว่าคนจำนวนมาก 80% ไม่มีเงินออมไงก็เลยลุกขึ้นมาทำนะคะว่าเอ้ยเราใจแอคทีฟใช่จริงๆไม่ใช่แอคทีฟตอนจะแก่นะแอคทีฟตั้งแต่เป็นนักศึกษาแล้วค่ะตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนเลยเราแอคทีฟอะไรตอนนั้นเราเชื่อว่าพฤติกรรมของคนสูงอายุเนี่ยถ้าเกิดตอนสาวๆนะฮะเป็นคนแอคทีฟนะตอนนี้ก็ยังแอคทีฟอยู่แต่ถ้าเกิดว่าตอนสาวๆเป็นคนที่ไม่เคยทำอะไรด้วยตัวเองเลยนะนะคะพึ่งพาตัวเองพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาคนรอบๆตลอดเนี่ยเมื่อสูงวัยแล้วเนี่ยจะอยู่ยากต้องบอกเลยถ้าไม่เปลี่ยน mindset หลายๆอย่างเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้ดังใจอันนี้โอเคเอาเป็นว่าเรื่องเศรษฐกิจก่อนเป็นตัวเริ่มอีกอันคือเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่เราเห็นจากงานวิจัยนะคะว่าเขาคนไทยจะพึ่งพิงลูกหลานเยอะมากแต่ตัวเลขงานวิจัยก็บอกมาแล้วว่าคนจะมีลูกโลกคนมีลูกน้อยลงสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะค่ะปัจจุบันคนสูงอายุที่อยู่กัน2คนสามีภรรยาหรืออยู่คนเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็สัดส่วนของลูกหลานที่จะให้เงินพ่อแม่เนี่ยก็ลดลงมาเรื่อยๆเหมือนกันเป็นงานวิจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่าเราต้องพึ่งตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเฮ้ย Lady Senior
เราชวนทีมที่แอคทีฟมาช่วยกันทำงานมาช่วยกันทำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะรวมคนที่ใจแอคทีฟด้วยกันหรือว่าใจยังไม่แอคทีฟแต่ว่าเข้ามาเถอะค่ะพลังแอคทีฟมันจะไปถึงท่านเองนะคะอันนี้คือจุดเริ่มค่ะก็เตยเท่าที่เห็นก็จะมี2ประเด็นหลักแบบนี้นะคะในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เท่าที่เห็นก็คืออาจารย์จะเน้นย้ำมากเลยว่าถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้มันยากมากที่ปลายทางเราจะต้องการสิ่งแบบนั้นมันจะตอบแทนได้แบบนั้นทีนี้มีท่านผู้ชมถามมาด้วยพอพูดถึงปลายทางแล้วท่านผู้ชมถามมาว่ามีการวันนี้เราจะคุยกันเรื่องวางแผนถึงเสียชีวิตเลยไหมต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ค่ะมีแน่นอนแต่ขออุบไว้ก่อนนะคะอยากให้ค่อยๆติดตามเราไปเรื่อยๆนะเพราะวันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะคุยกันเรื่องของชีวิตเส้นเรื่องตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่ณวันนี้จนถึงปลายทางของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปเจอกับอะไรบ้างในการเดินทางของเราเนาะทีเนี้ยค่ะเมื่อกี้อาจารย์เริ่มแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ของผู้คนนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวเนาะทีนี้เต้ยถามได้ไหมคะอาจารย์ว่าแล้วในมุมของเศรษฐกิจเนาะที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์มาเริ่มทำ Lady Senior เนี่ยอาจารย์ต้องการตอบสิ่งไหนให้กับตัวผู้สูงอายุหรือว่าแก้ไขปัญหาตรงนั้นยังไงเพื่อการเตรียมตัวคะเราพูดถึงเราพบว่าอย่างนี้ค่ะผู้สูงอายุที่ใจแอคทีฟเนี่ยนะคะคืออยากเรียนรู้เราพบเลยว่าคนจำนวนมากอยากเรียนรู้จัดหลักสูตรมาประมาณ6-7 เดือนเนี่ยนะคะคนมาเรียนได้ 4,000 กว่าคนนะแล้วพอเราดูตัวดูประเมินนะผลประเมินโอ้โหบางคนที่เข้าทุกหลักสูตรเลยอะนะคะเข้าซ้ำๆแต่ได้เรียนที่แบบว่าไม่ซ้ำเนี่ยประมาณ1,000กว่าคนคือบางคนก็เลือกเรียนใช่ไหมแต่คนบอกว่าไงรู้ไหมอยากเรียนเพราะว่าไม่มีหลักสูตรแบบเนี้ยให้เขาที่เหมาะสมที่เหมาะกับเขาแล้วเขาอยากรู้อันนี้เราดีใจแล้วขอบคุณนะคะคือถูกใจก็ดีเลยค่ะอีกอันนึงที่เรามองว่าคือ เวลาเราเตรียมผู้สูงอายุที่เราอยากชวนนะคะเข้ามาเตรียมพร้อมกับเราเรื่องของความรู้ไม่รู้ไม่ได้เราจะเอาความรู้ที่คิดว่าจำเป็นเพราะว่าเราก็สูงอายุเหมือนกันเนาะนั้นอะไรที่จะจำเป็นกับเราเนี่ยค่ะเราจะหยิบมาใส่ในหลักสูตรตรงนี้แล้วก็เชิญวิทยากรเข้ามาเพราะเราคิดว่าอันนี้เรื่องใจอันดับหนึ่งนะขอเตยนะแล้วแต่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่ทันสมัยพึ่งพาตัวเองได้รู้ไหมคะทำเซอร์วีนะทำสำรวจนะคะเราพบว่าผู้สูงอายุบางคนเกรงใจลูกแล้วก็โดนลูกดุเวลาถามแล้วแม่ก็ไม่รู้เรื่องอธิบายกี่ครั้งก็ไม่รู้เรื่องถ้าลูกฟังอยู่ตรงนี้อย่าดุพ่อแม่นะสงสารคือเห็นใจเธอเพราะเขาไม่ได้คนที่เกิดมาในเจนเดียวกับพวกคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็บอกเลยนะในงานสำรวจของเราเนี่ยนะคะหนึ่งไม่กล้าถามลูกกลัวลูกดุแล้วก็กลัวโง่นะคะสุดท้ายก็ไม่เรียนอะไรเลยมาที่ Lady Senior เดี๋ยวเราสอนให้แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะคือปรับตัวให้ทันกับสังคมที่เปลี่ยนอันที่สองคือดูแลตัวเองให้เป็นดูแลใจพูดไปแล้วดูแลอีกอันหนึ่งนะถ้าอายุมากขึ้นคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะอยู่ถึงร้อยหรือเปล่าบางคนเนี่ยไม่อยากอยู่หรอกค่ะมันมีงานวิจัยที่ไม่มีอยากอยู่อยากตายก็มีเพียงแต่ว่ามันไม่ตายซะทีแต่ว่าทำยังไงให้เรามีความสุขอะอันนี้มันอยู่กับใจของเราเลยนะคะนั้นเนี่ยสิ่งที่ Lady Senior เน้นมากๆคือเรื่องของการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมคือเราไม่รู้ไงว่าเราเป็นจะเป็นหรือเปล่าในอนาคตหรือคนรอบๆเป็นหรือเปล่าอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานที่เราจะปูให้นะคะแล้วก็ค่อยๆจะลงลึกต่อไปในอนาคตแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าอะไรที่จำเป็นต้องเตรียมนอกจากเรื่องเงินเมื่อกี้พูดถึงเงินใช่ไหมเมื่อกี้เรียนเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของการดูแลเรียนไปแล้วดูแลตัวเองได้แล้วทำงานก็ได้ด้วยเราเน้นเรื่องการทำงานนะคะก็เตยจริงๆหรือบางทีการทำงานไม่ต้องมีการทำงานไม่ต้องมีค่าตอบแทนเป็นเงินก็ได้นะไม่จำเป็นบางคนมีจิตอาสาจริงๆสังคมไทยต้องการส่วนนี้แล้วเราพบว่าคนที่ไปมาเรียนกับเรานะเรื่องเซเนียร์แคร์เนาะดูแลใจดูแลกายเนี่ยนะที่เป็นภาวะสมองเสื่อมนะคะไปทำจิตอาสาเยอะค่ะพอทำแบบประเมินทดสอบกลับมาเขาบอกโอ้ก็ทำจิตอาสาไปช่วยคนอื่นฟังคนอื่นพูดอันนี้ดีนะอะไรก็ได้ที่คุณทำให้สังคมรอบๆตัวดีขึ้นอันนั้นเป็นการช่วยสังคมที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเราจะมองว่าการมีงานทำได้เงินดีค่ะมีคนที่ได้เงินก็มีคือเราหางานให้ด้วยแมทชิ่งกับคนที่อยากจะจ้างงานนะคะบางคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินมีความที่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินมากนะคะแล้วเขามีใจอยากจะไปช่วยคนมีทั้งสองแบบเลยค่ะดีใจนะคะที่เราได้มาเจอกันในแพลตฟอร์มนี้แล้วก็ดีใจที่มาเจอกับ Peaceful Dad ด้วยเพราะ Peaceful Dad คือเป็นหน่วยงานที่เราอ่ะคือเจอพี่ซุยต้องเล่าความเป็นมาด้วยนึงก็เตยขอ2นาทีได้ค่ะคือดีใจมากที่คุยพี่ซุยเมื่อ7ปีที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคุยกับพี่ซุยหูยงงมากคุยพี่ซุย3ชั่วโมงทำไมพี่ซุยนั่งฟังเราพูดคนเดียวพูดจนกระทั่งแบบไอ้3ชั่วโมงพูดจะหมดแล้วเราก็ได้ร่วมงานกันเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเราพบว่าการตายอย่างสงบเนี่ยหรือไปอย่างเบาใจเราคิดว่าก็เตยบอกว่าหนักใจตอนเนี้ยดีฟังวันนี้อาจจะหนักใจนะแล้วก็รีบเตรียมซะนะคะเวลาที่พ
พอเราอายุมากๆร่างกายเราค่อยๆมีแรงแล้วจะได้เบาใจว่าเออเราเติมไม่หมดแล้วนะคะเพราะนั้นพี่ซุ้ยเนี่ยเป็นคนที่จุดประกายหลายๆเรื่องให้กับพี่เลยนะคะกอเตยนะคะพี่ซุ้ยแล้ววันนี้ดีใจมากจริงๆนะก็กล่าวว่ามาแชร์ประสบการณ์ที่เราทำเรดดี้ซีเนียร์ด้วยแล้วก็มาฟังพี่ซุ้ยพูดด้วยนะคะเพราะว่าพี่ซุ้ยเป็นพี่สาวที่ให้ความรู้เยอะๆมากๆขอบคุณนะคะพี่เชิญเลยค่ะค่ะอย่างนี้ค่ะพอฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องในแง่เศรษฐกิจการเงินเนาะมันก็ทำให้ไปเห็นในสองมุมว่าในสังคมไทยอ่ะจริงๆแล้วผู้สูงอายุอ่ะมีสองแบบก็คือแบบนึงที่ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องการการทำงานอยู่แม้จะเกษียณแล้วแต่ต้องการทำการทำงานอยู่เพื่อที่จะเก็บเงินเนาะมีเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับการดูแลตัวเองคือเป้าหมายหลักของเรามันคือถ้าทุกคนดูแลตัวเองได้อ่ะอันนี้สำคัญที่สุดแล้วแต่ในอีกขาหนึ่งก็คือคนที่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็สามารถหารายได้เพื่อตัวเองได้แต่กับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วคือหมายถึงว่าวางแผนการออมเงินมาดีแต่อยากตอบแทนคุณค่าบางอย่างให้กับตัวเองในวัยที่สูงอายุในวัยเกษียณแล้วอย่างเงี้ยค่ะต้องการตอบแทนคุณค่าบางอย่างเพื่อไปทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อจิตอาสาเนาะแบบเนี้ยก็เป็นการเตรียมใจเราอย่างนึงเพื่อให้จะเรียกว่าเป็นการขยายหัวใจของเราให้มันกว้างขวางใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีเครือข่ายมีคอนเนคชั่นมากยิ่งขึ้นในวัยที่เราสูงวัยมากขึ้นเนาะตรงนี้ก็เลยทำให้ไปนึกถึงเรื่องการดูแลใจด้วยอะค่ะพี่ซุยว่าในการที่เราจะมีใจเพื่อที่จะขยายใจเราให้มันกว้างขึ้นเนาะมันต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเรายังไงอะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่วัยเกษียณคือต้องในแง่ของการเตรียมจิตใจเนี่ยก่อนวัยเกษียณเนี่ยก็คือว่าสิ่งสำคัญเลยอะก็คือว่าเราต้องแบบมองไปข้างหน้าให้เห็นภาพอะว่าเวลาที่เราเกษียณเนี่ยช่วงเวลาแบบนั้นนะคะเราจะอยู่ตรงไหนเราจะทำอะไรเราจะอยากจะเป็นคนที่เกษียณในรูปแบบไหนนะคะอย่างเช่นรูปแบบที่ยังแอคทีฟอยู่หรืออยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทำอะไรมากหรือกระทั่งว่าแบบมีคนล้อมหน้าล้อมหลังเยอะๆหรือกระทั่งว่ายังไงนะคะอันนี้คือภาพที่มันจะต้องค่อยๆประกอบให้เห็นตั้งแต่ก่อนที่เราจะเจอเกษียณละนะคะทีนี้พอเราเห็นภาพตรงนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สำคัญตามมาเลยก็คือว่าแล้วภาพนั้นจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมในแง่ของใจด้วยเนาะว่าหลายครั้งเนี่ยภาพฝันเราอาจจะไกลมากเลยนะคะงั้นเส้นทางที่จะไปมันก็ยากแต่ว่าถ้าวันนี้เราเห็นแล้วว่าสถานการณ์ที่เราเจอนี้คืออะไรเนี่ยเราอาจจะต้องดูความเป็นไปได้นะคะว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราอาจจะต้องปรับความคาดหวังของเราให้มันตรงอ่ะกับสถานการณ์ความจริงเนาะนั่นอันแรกเลยคือเราต้องปรับใจเราให้มันอยู่กับความเป็นจริงจะเป็นฝันมากไปก็ไม่ได้นะฝันว่าจะมีลูกหลานโอ้ดูแลเราตลอดเวลา24ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้อย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นเงี้ยเราก็ต้องคิดเรื่องนี้อันที่สองก็คือว่าเราอาจจะต้องเตรียมใจว่าเราอาจจะเจอเรื่องที่เราไม่คาดฝันหลายอย่างโดยเฉพาะกับเรื่องสุขภาพเมื่อกี้อาจารย์ดวงใจพูดไปแล้วว่าคนแก่ในยุคนี้อายุยืนขึ้นและอยากจะบอกค่ะนอกจากอายุยืนขึ้นแล้วและยังเจ็บป่วยด้วยหลายโรคนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราเกษียณพร้อมกับการมีที่มีโรคประจำตัวนะคะบางคนมีมากกว่า1โรคซึ่งหมายความว่าในช่วงที่เราเกษียณไปเนี่ยค่ะสภาพร่างกายของเรามันเสื่อมถอยอะไรบางอย่างที่เคยทำได้มันจะทำไม่ได้หรือกระทั่งว่าเราก็จะมีชีวิตที่จำกัดมากขึ้นนะคะในเรื่องของฟังก์ชันหรือการใช้ชีวิตอะค่ะมันจะถูกจำกัดงั้นถ้าคุณไม่เตรียมใจเนี่ยโอ้มันจะมีหลายอย่างมากเลยที่แบบว่าเราจะเริ่มหงุดหงิดเราจะเริ่มโกรธตัวเองหรือกระทั่งว่าเราคิดว่าพอหลังเกษียณแล้วฉันจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่พอถึงเวลาแข้งขามันไม่ดีมันไม่มีแรงจะไปอะไรอย่างเงี้ยบางคนมีตังค์นะแต่ไปไม่ไหวนะคะหรือบางคนอยากไปแต่ไม่มีสตังค์ก็อย่างที่อาจารย์ดวงใจบอกอะมันก็เพราะว่าเราก็ต้องเตรียมเรื่องการเงินให้แบบมั่นคงเพียงพอที่เราจะใช้ชีวิตแบบนั้นได้นะคะงั้นการเตรียมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยนะคะแล้วก็การเตรียมใจอีกแบบนึงก็คือว่าในโลกที่มันกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะเราต้องยอมรับเลยว่ามันมีหลายอย่างที่ในยุคสมัยเราอะเราไม่เคยเจออย่างโควิดเนี่ยมันชัดเจนมากเลยสังคมไม่เคยเจอแบบเนี้ยแล้วเราเองเราก็เป็นผู้สูงอายุที่เราไม่เคยเจออะไรที่มันรุนแรงอะไรที่มันต้องแบบกระทันหันขนาดนี้เนาะมันเป็นเรื่องที่รับมือได้ยากในขณะที่เทคโนโลยีมันไปข้างหน้าเนี่ยค่ะความเท่าทันกับเทคโนโลยีเนี่ยก็ยากด้วยนะคะงั้นหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอผู้สูงวัยที่มีปัญหากับการที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับโลกที่มันเปลี่ยนไปยิ่งโลกมันต้องการการเขาเรียกว่าความการยืดหยุ่นเนาะการปรับตัวเท่าไหร่เนี่ยค่ะผู้สูงวัยเนี่ยหรือคนที่กำลังจะเกษียณเนี่ยต้องเรียนรู้เลยว่าเราจะมีวิธีปรับตัวนะอย่างไรกับโลกที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้านะคะ อย่างเช่นหลายคนบอกว่าโอ๊ยทุกวันนี้หรอสั่งแก๊ปยังไงไม่เป็นไม่เอาอ่ะฉันไม่ชอบเทคโนโลยีฉันไม่อยากเรียนรู้ฉันเคยกินแบบทำเองกินที่บ้านนะไม่ชอบแบบนั้นแต่โลกอนาคตเราอาจจะต้องแบบยอมรับที่จะต้องใช้ delivery อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าเราไม่เรียนรู้วันนี้มันก็อาจจะยากเหมือนกันนะว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงทางเลือกเราจะหดแคบลงเยอะมากๆเลยหรือว่าหลายคนที่เราเจอในกลุ่ม Ready Senior ของอาจารย์เนาะแรกๆก็ใช้ Zoom ไม่เป็นไม่ชอบเลยอาจารย์สอนแบบออนไซต์มาเจอหน้าเจอตาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องกดปุ่มไหนฉันก็ทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันสว่าเขาแบบเขายอมปรับอะค่ะยอมปรับตัวแล้วก็มาเริ่มนับหนึ่งการออกปุ่มมันอยู่ตรงไหนจะต้องยังไงตั้งชื่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะกดปุ่มไมโครโฟนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเขาปรับตัวได้มันกลายเป็นคุณค่ามันกลายเป็นความภูมิใจว่าถึงเราจะเกษียณแล้วหรือใกล้เกษียณเราก็ยังเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนทุกวันนี้ได้นะคะแก๊ปมันจะน้อยลงอะค่ะหรือช่องว่างมันน้อยลงแล้วเราจะใช้ชีวิตได้มีความสุขขึ้นมันมีทางเลือกมากขึ้นนะคะเพราะเรื่องของใจเนี่ยมันต้องมันไม่ใช่ว่าต้องรอเกษียณนะเราถึงจะมาปรับเนี่ยมันต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยอะค่ะว่าเรื่องไหนที่เราต้องฝึกบ้างแล้วพอเมื่อวันที่เราเกษียณอายุไปแล้วอะค่ะเราจะสนุกกับการเป็นผู้เกษียณอายุแล้วเราก็รู้สึกชีวิตเรามันแบบโอ้มันมีเรื่องเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเนาะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโลกมันก็กว้างขึ้นด้วยหลายอย่างที่ไม่เคยเราก็ได้ลองทำหรือกระทั่งว่าถ้าเราเตรียมตัวเองได้ดีเนี่ยเตรียมใจเราได้ดีเนี่ยว่าเราจะมีชีวิตที่เป็นอิสระมากเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังต่อไปว่าและที่ว่าต้องเตรียมเนี่ยมันมีสเต็ปในการเตรียมอะไรบ้างเลยว่าเรื่องสำคัญคือทุกคนบอกว่าเอ๊ะเราเตรียมต้องเตรียมอะไรบ้างแต่สิ่งนึงที่จะได้ไอเดียจากพี่ซุยเรานะชัดเจนมากเลยก็คือว่าหลายๆคนมักจะเขาเรียกว่าไงคะต่อต้านปฏิเสธว่าปฏิเสธความแก่คือหมายถึงว่าฉันจะไม่อยากแก่อายุใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราเห็นการทำใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราอะแต่ว่ามันทำให้วันนั้นของเรามันมีคุณภาพมากเลยนะแล้วจุดที่จะเริ่มต้นได้คือเริ่มต้นนะวันที่เราตระหนักได้เลยอะว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นคนที่ต้องอยู่ในวัยเกษียณนะฉันจะเป็นผู้สูงอายุนะแต่ฉันจะเป็นผู้สูงอายุแบบไหนให้แบบเซตภาพของตัวเองไว้เลยให้เห็นเลยค่ะว่าวันนั้นคุณจะเป็นผู้สูงอายุแบบไหนแล้วเราสามารถครีเอทของตัวเราเองได้คือเตยว่าวันนี้ที่เราคุยกันทั้งกับอาจารย์ทั้งกับพี่ซุ้ยอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบแผนตายตัวหรอกว่าทุกคนต้องเตรียมแบบนี้ทำแบบนี้แต่ว่าวันนี้มันเหมือนเราโยนไอเดียไปให้แล้วถ้าไหนที่คุณรู้สึกว่าเออสิ่งนี้มันหยิบจับมาแล้วมันเหมาะกับเรามันใช่เราก็นำไปใช้ได้นะคะทีนี้ก็มีหลายคนแชทเข้ามามากๆเลยค่ะทีนี้เตยเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าเป็นในส่วนของคำถามนะเดี๋ยวเราจะเป็นในตอนท้ายเนาะจะมาค่อยๆตอบคำถามนะคะแต่อยากชวนพี่ซุ้ยกับอาจารย์คุยกันไปต่อนิดนึงค่ะว่าเมื่อกี้เตยได้ยินคำหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องของชุดความรู้คืออันนี้น่าสนใจคือเราต้องบอกว่าเราอยู่กับการศึกษาในแบบที่เราเรียนรู้ในเรื่องของวิชาการหรืออะไรก็ตามแต่เนาะแต่ในเรื่องของภาคของชีวิตเนี่ยการที่มันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยเราไม่ค่อยได้รับความรู้ชุดแบบนี้เท่าไหร่เนาะเราอยากชวนพี่ซุ้ยกับอาจารย์คุยค่ะว่าแล้วมันมีความรู้อะไรบ้างที่จำเป็นกับการที่เราจะเข้าสู่วัยเกษียณพอจะลิสต์ออกมาได้เป็นข้อๆได้ไหมคะคือถ้าในมุมของพี่นะความรู้ที่สำคัญเนี่ยมันมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวเองเนาะความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวเองความรู้เกี่ยวกับข้างนอกนะหรือว่าเรื่องคนอื่นแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับคือโลกใบนี้นะซึ่งมันอาจจะกว้างขึ้นหรือความรู้ของสังคมนะชุมชนอะไรเงี้ยค่ะถามว่าเรื่องตัวเองเนี่ยต้องมันมีความรู้หลายอย่างมากเลยที่ตอนที่สมัยแบบพวกเราอะไม่เคยได้เรียนเพราะเราเรียนแต่วิชาชีพวิชาแบบที่เราจะต้องไปทำมาหากินเนาะแต่หลายอย่างเราไม่เคยได้เรียนอย่างเช่นเวลาที่เราเจอเรื่องผิดหวังอ่ะเราต้องทำใจยังไงเราไม่ค่อยได้เรียนหรือกระทั่งว่าวิชาที่เป็นเรื่องของแบบว่าหลายครั้งที่แบบเราเจอโจทย์ยากๆในชีวิตน่ะแล้วเราแบบว่าเราอยากจะเผชิญหน้าเนาะเราแบบว่าเราก็อยากจะอ่อนแออยากจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยเราทำไม่เป็นอ่ะเพราะว่าสังคมบอกว่าเราจะต้องแข็งแรงเราจะต้องเข้มแข็งเราจะต้องดูดีอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราเจอกับสิ่งที่มันไม่ใช่แบบนั้นน่ะแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้องรับมือยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราไม่เคยเรียนนะนะคะมันมีแต่ว่ามีภาพว่าเราต้องเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าแล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นน่ะแล้วเราต้องดูแลตัวเองยังไงไม่เคยบอก
นะคะหรือกระทั่งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองก็คือว่าหลายครั้งที่เรามีปัญหาเนี่ยแล้วเราต้องการความช่วยเหลือนะคะเราก็ไม่เคยเรียนรู้เลยว่าเออเราจะไปขอความช่วยเหลือแบบไหนนะคะเพราะว่าแบบมันเหมือนกับอย่างที่อาจารย์ดวงใจบอกว่ามันเราเคยมีชุดความคิดแบบว่าเวลาที่เราไปร้องขอความช่วยเหลือใครอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันเสียหน้าใช่ไหมมันเหมือนอะไรแค่นี้ก็ไม่รู้เราโง่หรือเปล่าเนี่ยไม่กล้าบอกใครเลยว่าแบบใช้ LINE ไม่เป็น Facebook ก็เข้าไม่เป็นคือมันมีชุดความคิดแบบนี้อยู่อะค่ะซึ่งมันปิดกั้นตัวเราเองทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเผชิญความจริงบางอย่างหรือแม้กระทั่งไม่กล้าซื่อตรงกับสิ่งที่อยู่ในใจเราเรื่องแบบนี้เราก็ไม่เคยถูกฝึกถูกเรียนรู้มานะนะคะงั้นพอเรามีโอกาสที่เราจะได้เรียนเนี่ยอันนี้พี่ว่าสำคัญมากๆเลยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองนะคะอันที่สองเมื่อกี้ที่บอกเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเนาะโดยเฉพาะอย่างพอเราเกษียณไปปุ๊บอะค่ะเราจะมีเวลาเยอะขึ้นถูกไหมคะเราก็จะมีเราก็อยากจะใช้ชีวิตกับคนรอบข้างเราเนาะเพราะเรามีเวลามากขึ้นแล้วแต่หลายครั้งเนี่ยมันเหมือนกับเรามากันคนละโลกเนาะลูกหลานเขาก็อยู่ในอีกสถานการณ์ชีวิตหนึ่งเขาโตมากับเทคโนโลยีการสื่อสารนู่นนี้นั้นอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่เราเนี่ยเพิ่งมาเริ่มต้นน่ะบางทีมันมีช่องว่างที่แบบเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะมันถึงได้เป็นแบบนั้นนะแล้วพอเราจะถามบางทีเราก็ถูกดุนะเราก็เลยกลายเป็นคนแก่ที่แบบอะไรอ่ะคือแต่ก่อนเรามีภาพว่าคนแก่พูดอะไรเด็กๆต้องฟังใช่ไหมแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนแก่ที่แบบดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอ่ะดูอันนั้นก็ไม่เป็นอันนี้ก็ไม่เป็นอ่ะซึ่งจริงๆเรามีคุณภาพหรือว่าเราสามารถทำอะไรเยอะได้เยอะมากในรุ่นเรานะแต่ว่าบางเรื่องต่างหากที่เราอาจจะงุ่มง่ามบางเรื่องเราอาจจะไม่เป็นบางเรื่องเราอาจจะช้าซึ่งตรงนี้เราต้องยอมรับว่าเรามีดีอ่ะบางส่วนนะแต่บางเรื่องเนี้ยมันก็มีช่องว่างที่เราก็มันก็ไม่ได้แปลกอะไรอ่ะที่เราจะไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะงั้นถ้าเราต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในลักษณะที่เราแตกต่างกันเยอะๆเนี่ยด้วยคือว่าความรู้ในเรื่องของความต่างเนี่ยการอยู่บนความต่างอันนี้สำคัญความรู้ในเชิงการสื่อสารนะคะเพื่อลดช่องว่างของกันและกันเนี่ยอันนี้สำคัญนะคะอย่างเช่นแบบว่าโอเคเราอยากให้เขาสอนเนาะเรื่องการใช้ไลน์หรือการใช้ซูมแบบเนี้ยที่เราจะมีวิธีสื่อสารกับคนรุ่นลูกหลานเรายังไงที่ทำให้เขาเข้าใจในมุมของเราไม่งั้นก็จะเกิดสตอรี่อย่างที่อาจารย์ดวงใจว่านี่แหละพอแบบพอเราถามมากๆเข้าโอ๊ยทำไมสอนพูดแล้วกี่ครั้งก็ไม่จำอะไรเงี้ยเราก็จะถูกดุเนาะและเวลาพอถูกดุมากๆเข้าเราก็จะน้อยใจไม่ถามแล้วดีกว่าอะไรแค่นี้ก็พูดไม่เล่าให้ฟังหน่อยไม่ได้อะไรถามแค่นี้ก็บ่นอะไรเงี้ยเราก็จะน้อยใจเนาะแต่เราเนี้ยอันนี้คือเราต้องเรียนรู้วิธีที่เราจะสื่อสารกับคนที่เขาเริ่มมีเขาเรียกว่ามีเส้นทางชีวิตที่ต่างจากเรามากๆเนี่ยเป็นเรื่องของคนอื่นเนาะหรือกระทั่งว่าเราต้องเข้าใจว่าในวัยที่เรามีเพื่อนที่แบบอยู่ในรุ่นเดียวกันเนาะเราก็อาจจะใช้ชีวิตอีกแบบนึงอะตามคุณค่าตามเขาเรียกว่าโลกทัศน์หรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์แบบนึงงั้นพอเราไปเจออีกคนอีกรุ่นนึงนะอย่างเช่นคนรุ่นหลานที่เขาแบบมีไลฟ์สไตล์อีกแบบนึงอะเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าทำไมทำตัวแบบนี้ไม่น่ารักเลยทำไมแบบกลับบ้านดึกๆทำไมอายุแค่นี้ก็มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นคุณค่าที่มันแบบมันต่างกันโดยสิ้นเชิงอ่ะอันนี้การเรียนรู้ที่จะเข้าใจคุณค่าที่แตกต่างกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นชุดความรู้ที่สำคัญมากเลยจะทำให้เราอยู่ในวัยเกษียณได้อย่างทุกข์น้อยลงอ่ะแล้วก็มีความสุขขึ้นนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่เป็นความรู้ที่กว้างขึ้นก็คือว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าแบบคือเกษียณแล้วเนี่ยก็อยากจะมีอะไรที่แบบว่าเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆบางคนไม่เข้าใจแล้วก็ไปลงทุนเนาะตอนนี้ก็จะเป็นเหยื่อมากๆนะคะผู้เกษียณแล้วก็พอมีเงินเก็บเนี่ยจะเป็นเหยื่อของคนที่เขาหาประโยชน์จากเราค่ะนะคะโดยเฉพาะการมาชักชวนลงทุนในเรื่องนั้นเรื่องนี้มาขายตรงบ้างมาช่วยเป็นแบบลงทุนในเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรไงคริปโตบ้างหรือก็มาเล่นหุ้นบ้างหรือมาชวนทำนู่นทำนี่ค่ะที่มันดูเหมือนกับว่ามันมีรายได้เข้ามานะคะเป็นการลงทุนที่ดูไม่เสี่ยงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีขบวนการหลอกลวงมากมายเลยค่ะที่ทำให้หลายครั้งเราจะตกเป็นเหยื่ออันนี้เป็นความรู้ที่เราจำเป็นต้องรู้ค่ะหรือกระทั่งว่าความรู้อีกอย่างนึงที่สำคัญนะคะอาจารย์แล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่ทราบก็คือว่ามันมีสิทธิผู้บริโภคบางอย่างค่ะที่เราเนี่ยถูกละเมิด
แล้วเราก็ไม่เข้าใจนะคะอย่างเช่นแบบแต่ละเดือนเนี่ยค่าโทรศัพท์ทำไมเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรแต่ค่าโทรศัพท์มันทำไมแพงจังแล้วเราจะมีวิธีเช็คยังไงไอ้ค่าโทรศัพท์แบบเนี้ยว่าเราถูกโกงไหมหรือว่ามันมีใครใช้โทรศัพท์เราไปในทางอื่นหรือเปล่ามีใครเข้ามาหรือว่าแล้วกระทั่งว่าแพ็กเกจบางอย่างมันมีปัญหาไหมอย่างเงี้ยค่ะหลายครั้งเราไม่ค่อยได้คำตอบค่ะว่าเอ๊ะเรากำลังเจอกับอะไรอยู่นะคะซึ่งเนี่ยเราก็จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องนี้ค่ะว่าทำยังไงให้เราเนี่ยไม่ถูกหลอกถูกโกงหรือแม้กระทั่งถูกเอาเปรียบจากโลกที่มันแบบกำลังขันผวนอย่างเยอะเนี่ยนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องมีความรู้ค่ะนะคะและการเข้าถึงความรู้แบบนี้โอ้มันจะทำให้เราเนี่ยเรียกว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันไม่ทำให้เราต้องมานั่งแบบเสียใจหรือแบบมานั่งชีวิตล้มละลายตอนแก่อะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันในโลกมันมีแบบนี้ด้วยเหรอที่คนจะมาแบบเอาเปรียบกันมาหลอกกันแบบเนี้ยอยู่นี้มันมีค่ะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะและแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่โกงเนาะแต่ว่าโลกธุรกิจในยุคข้างหน้าเนี่ยมันจะต่างออกไปเยอะมากเลยถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยแล้วเราไปลงทุนเนี่ยโดยที่เราไม่มีความรู้เนี่ยค่ะเราก็อาจจะตัดสินใจพลาดนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าควรจะต้องเรียนรู้และน่าจะต้องมีหลักสูตรแบบที่ทำให้คนวัยเกษียณหรือคนก่อนเกษียณเนี่ยค่ะเขาได้เข้าถึงความรู้พวกนี้ค่ะอาจารย์ดวงใจนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายอันนะคะนี่เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเนี่ยที่ถ้าที่อยากทำนะก็จะมีหลักสูตร3ชุดหลักสูตรอันนี้ค่ะแล้วก็แต่ละเรื่องแต่ละหลักสูตรก็จะมีรายละเอียดที่ว่าเออมีเรื่องไหนบ้างที่น่าเรียนนะคะอาจารย์จะบอกว่าระหว่างที่พี่ซุ้ยแนะนำความชุดความรู้เหล่านี้นะคะอาจารย์ก็ได้จดโน้ตไว้ด้วยนะแต่ว่าอาจจะเกิดเรื่องราวดีๆขึ้นในเลดี้ซีเนียร์เร็วๆนี้ก็ได้นะคะคือสิ่งหนึ่งที่ไปเห็นในสิ่งที่พี่ซุ้ยพูดอะมันทำให้ไปเห็นอย่างนึงว่าในปัจจุบันอะเราชอบคิดว่ามันมีปัญหาเรื่องเจเนอเรชันแกปคือคนอะชอบคิดแบบนี้คือจากอีกรุ่นนึงคุยกันไม่รู้เรื่องอะไปกลับมองว่าแท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่เจเนอเรชันแกปอะค่ะแต่แค่คน2คนไม่เข้าใจกันมากพอในเรื่องความสัมพันธ์นะหรือไม่สื่อสารกันมากพออย่างเช่นการที่ผู้สูงอายุที่บ้านโดนหลอกหรือต้องผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาเกิดจากการที่เขาไม่กล้าถามเนาะไม่กล้าถามคนในบ้านไม่กล้าถามรุ่นลูกรุ่นหลานว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าถามแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องของความเข้าใจที่มันขาดหายไปเนาะถ้ามันมีการเติมความรู้ในเรื่องของการสื่อสารหรือการรับฟังแล้วผู้สูงวัยสามารถชักชวนคนที่เป็นวัยคนละวัยกันมาเรียนรู้ด้วยกันได้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยเห็นความสำคัญของการรับฟังกันและกันด้วยหัวใจเนี่ยได้มากขึ้นกับคนในบ้านกับความสัมพันธ์ในบ้านเนาะแล้วแต่ว่าพวกปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการถูกรบกวนจากคนนอกบ้านเช่นมิจฉาชีพอะไรพวกเนี้ยมันก็จะถูกลดน้อยลงไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่เตยฟังพี่ซุ้ยบอกเนาะแล้วก็ชุดความรู้ต่างๆสำคัญมากเลยไม่ใช่เพียงแต่ผู้สูงวัยแล้วล่ะค่ะเตยว่ากับวัยเราเองนะกับวัยเราเองเรื่องพวกนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งที่มันดีที่สุดคือการที่เราตัดสินใจจะเติมชุดความรู้เหล่านี้ลงไปนะตั้งแต่วันที่เรายังมีแรงพอที่จะเรียนรู้เนาะตั้งแต่วันนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะไปเห็นเหตุการณ์หนึ่งนะที่ไปรู้สึกประทับใจมากก็คือว่า Ready Senior เนี่ยเขาเปิดคอร์สCanva ค่ะเป็นการสอนใช้แอปที่เป็นแอปดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเรียกได้ว่าเขาครอบคลุมอ่ะเนาะสามารถใช้งานได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยกับการแต่งภาพทำสไลด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นว่านักเรียนของ Ready Senior นะเวลาส่งการบ้านของงานการรับฟังอะค่ะก็เอา Canva มาส่งการบ้านทำรูปมาแล้วก็เอามาโพสต์ลงอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เตยรู้สึกดีใจก็คือว่าบางทีเราสามารถก้าวข้ามความกลัวหรือก้าวข้ามที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากบางอย่างไปได้อะมันเป็นการเติมความภูมิใจให้กับวัยของผู้สูงวัยอะเช่นฉันคิดมาตลอดเลยว่าฉันทำสิ่งนี้ไม่ได้เช่นการใช้ซูมการทำแคนวาหรือการอะไรก็ตามแต่วันนึงเขาทำได้อะแล้วมันสามารถเติมเต็มบางอย่างได้ซึ่งหลายคนแต่ก็เห็นว่าไปประกอบอาชีพอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำสไลด์ทำอะไรเงี้ยพรีเซนเทชันแล้วก็เอาไปนำเสนออะไรอย่างเงี้ยตัวมองว่าแบบสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการที่ตัวเราอะเปิดโอกาสให้ตัวเองในการที่จะเรียนรู้คือไม่หยุดพัฒนาตัวเองแม้กระทั่งว่าเราจะเข้าสู่วัยที่เป็นวัยสูงอายุแล้วเนาะ
ไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนเลยบอกว่าทำไมย้ำจังเลยว่าฉันสู่วัยสูงอายุอันนั้นไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วอยากเรียกว่าเป็นวัยอิสระด้วยซ้ำนะเตยไม่อยากจะเรียกว่าเป็นวัยผู้สูงอายุนะแต่อยากเรียกว่าเป็นวัยอิสระเพราะเตยถือว่าวัยอิสระเนี่ยเป็นวัยที่สามารถคุณสามารถเลือกได้แล้วว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนหรือมีชีวิตแบบไหนนะคะทีนี้ก็มีวัยอิสระหลายคนอยู่กับเราตรงนี้ค่ะแล้วก็แชทเข้ามาคุยกับเรามากมายเนาะมันมีอันนึงค่ะพี่ซุ้ยที่เตยสนใจแล้วอยากหยิบยกมาคุยตอนนี้เลยอะค่ะก็คือมีท่านนึงถามมาค่ะว่ามันมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดหรือซึมเศร้าจากการเกษียณอายุอะค่ะมีแนวทางบ้างไหมเพราะว่าใช่ไหมอาจารย์เตยว่าต้องมีกำลังจะพูดอยู่พอดีเรื่องนี้ใช่ไหมเตยว่าต้องมีปัญหาอาจารย์พอจะเจอแบบนี้บ้างไหมคะที่คนที่มีภาวะเครียดหรือซึมเศร้าจากการเกษียณอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะขอพูดคุยกันเนาะว่าเราจะแก้ไขแนวทางนี้มีการแก้ไขยังไงได้บ้างตอนเปิดพี่ซุ้ยพูดถึงชุดความรู้ที่เราจะต้องรู้กันใช่ไหมคะแล้วพอตอนเนี้ยก็เตยถามว่าซึมเศร้ามีค่ะจริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วนะคนที่เขียนต้องบอกว่า Lady Senior เนี่ยเราทำหลักสูตรอบรมให้ความรู้เรื่องของการขายของออนไลน์เมื่อกี้ก็เตยพูดถึงแคนว่าเป็นหัวข้อนึงของการขายของออนไลน์เพราะเราเน้นการสร้างอาชีพการสร้างรายได้เนาะเขามี product มี product อยู่แล้วมาเลยมาเรียนเทคนิคการขายออนไลน์มานะคะเราสอนนั้นก็บางคนก็ไปได้ดีเลยนะคะเพราะว่าทำอาหารอร่อยแล้วก็มาเรียนรู้เขาเปิดใจกว้างมาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้แล้วก็ไปได้สวยมากอันนี้เราเป็นเรื่องที่ดีใจแล้วหลายคนด้วยนะคะทีนี้อันนี้คือเรื่องของขายของนะคะว่าไปถึงตรงนั้นเนาะแน่นอนมาใช้หลังๆก็เธอจะเห็นว่าเขาก็ทำคลิปนะคะส่งให้ส่งงานเป็นคลิปอันนี้เราก็ดีใจหลายคนเก่งบอกเลยนะคะอายุไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าReady Seniorเจ็ดสิบห้านี่เทคโนโลยีทำคลิปที่เก่งมากแต่ขนาดที่เราทำสำรวจนะ50ทำสำรวจเลยนะคะโอ้ป้าก็แก่แล้ว50เองนะคะป้าก็แก่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าคำว่าแก่เนี่ยมันนิยามที่ตรงไหนมันอยู่ที่ใจจริงๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเปิดใจนะคะเราอยากไม่อยากให้มองที่อายุเป็นตัวเป็นข้อจำกัดนะคะคราวนี้กลับมาเรื่องของความเหงาความซึมเศร้าเป็นได้ง่ายมากจะพบว่าผู้สมาชิกนะคะผู้ที่มาเรียนหรือว่าอยู่ในสมาชิกของ Ready Senior ในไลน์ Open Chat เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเขาเหงาพอReady Seniorบอกปิดเทอมเดือนนี้เราปิดเทอมเราไม่มีการสอนปกติก็จะเจอกันทุกวันเสาร์เนาะโอ้เหงาจังเราก็เหงานะเพียงแต่เราต้องขอเตรียมตัวจะบอกเลยค่ะว่าความเหงาเนี่ยนะมันทำร้ายตัวเรามากๆเลยดูแลใจดูใจเนี่ยถามบอกว่าความรู้อะไรที่จะทำเกี่ยวกับตัวเองนะเข้ามาข้างในอินไซต์เข้ามาข้างในตัวเองเป็นความรู้ชุดที่สำคัญมากตอนนี้เรารู้สึกเหงาใช่ไหมเศร้าใช่ไหมน้อยใจลูกหลานใช่ไหมน้อยใจเพื่อนน้อยใจสามีใช่ไหมคืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้แล้วเราตามมันทันนะไม่รู้จะแบบเบสของศาสนาหรือเปล่านะคือตามความรู้สึกตัวเองทันเนี่ยมันก็ไม่ตกเป็นเหยื่ออย่างเมื่อกี้พี่ช่วยยกตัวอย่างของคริปโตจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็ติดแบบตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเหมือนกันถ้าตัวเองเหงามันก็จะไปอีกทางนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าประคองใจเนี่ยสำคัญมากคือการมีเพื่อนการมีเพื่อนบางครั้งคุยกับคนในบ้านก็คุยไม่ได้ก็มีนะคะเจนไม่ใช่เจนต่างคืออย่างลูกกับพ่อแม่เนี่ยคือการพูดคุยมันไปด้วยกันไม่ได้ก็มีเพราะนั้นการมาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีชุมชนที่แต่ว่าชุมชนคล้ายๆชุมชนกรุณาที่พี่ซุ้ยสร้างขึ้นมาแล้วก็ได้คือเขามีความกรุณาซึ่งกันและกันจะเห็นได้ว่าขอเล่าตัวอย่างของเรดดี้ซีเนียร์นะคือเราอบรมเรื่องของดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมภาวะสมองเสื่อมกับซึมเศร้ามันใกล้กันมากเลยค่ะบางคนก็ต้องแบบมีอาการซึมเศร้าอยู่ด้วยนั้นก็ต้องใช้การรักษาแหละนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับทางฮอร์โมนก็ใช้การรักษานะแต่ถ้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เราช่วยได้เพราะเรามีกิจกรรมที่ให้ความรู้ชุดนี้ติดตามเรานะคะต้องบอกเลยค่ะอีกไม่กี่อีกไม่นานคราวนี้กลับมาที่เรื่องของชุมชนพอเราอบรมหลักสูตรแล้วเนี่ยนะคะคนเป็นพันเลยที่สนใจมาอบรมเราเปิดกว้างเลยค่ะเรื่องของการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมเพราะว่ามันไม่รู้จะเกิดกับใครเพราะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคือมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งที่เรารู้จักนะตอนท่านอายุ60เนี่ยฉันจะอยู่ถึง100ฉันจะอยู่ให้หลานฉันรับปริญญามีแผนอย่างนั้นเลยนะพอวันหนึ่งตอนอายุ72มีภาวะสมองเสื่อมแบบโดยที่ไม่มีใครคาดคิดเป็นแอคทีฟมากๆใช้สมองตลอดเวลาแต่พอเป็นปั๊บเนี่ยโอ้โหมันต้องคือมันไม่สามารถคาดการได้เนาะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยนะคะคนเราจัดอบรมเรื่องนี้เนี่ยทำให้คนที่มีความสนใจเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันในห้องแชทประมาณ900กว่าคนเกือบ 1,000 คนเนี่ยเขาจะมีคำถามแล้วเขาก็ไม่รู้จะถามใครเนาะใครรู้ไหมคะช่วยตอบหน่อยมีคำถามเยอะมาก
แล้วก็จะมีคนช่วยตอบเพราะว่าคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์เนี่ยจะเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์และบางคนได้ความจิตใจที่ว่าฉันทำของฉันแบบนี้แหละก็ตอบไปเนาะก็จะมีคนช่วยตอบว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันไม่จริงนะก็คุยกันอย่างเงี้ยค่ะที่เขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่ามีความใส่ใจอยากช่วยเหลือกันอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากนะสำหรับการดูแลจากประสบการณ์และขณะเดียวกันนะก็มีคนที่คอยตรวจตาเนี่ยนะคะผมเป็นตำรวจนะคือคอยตรวจตาว่าจะมีมิจฉาชีพเข้ามาอยู่ในกลุ่มมาหลอกกันมีก็บอกว่ามีค่ะคือพวกนี้แล้วก็เขียนเลยนะคะว่าสงสารผู้สูงอายุในทีมของเราก็เขียนว่าสงสารในทีมของเรานะสมาชิกก็บอกว่าสงสารผู้สูงอายุเธออย่ามาหลอกลวงพวกเราเลยแล้วเขาก็หายไปนี่บอกไหมคะคืออย่างเนี้ยคือเราต้องช่วยกันเหมือนกับมี security มีการปกป้องคุ้มครองช่วยกันดูแลเราคิดว่าเราอยากได้ชุมชนแบบนี้ซึ่งอันนี้เราไม่ได้คาดคิดเลยนะคะเราจัดอบรมเราตั้งใจจัดอบรมเพื่อจะให้ความรู้ชุดที่เป็นประโยชน์แล้วพี่ๆหลายท่านที่เข้ามาอยู่ในเป็นสมาชิกก็จะบอกว่าเขาบอกอย่างนี้นะคะเขาได้รับความรู้แต่เขาสิ่งที่เขาตอบแทนได้ก็คือความรู้ที่เขามีนะคะจากการทำงานหรือจากประสบการณ์ที่เขาดูแลพ่อแม่แล้วก็มาให้ความรู้คนอื่นอีกทีอันนี้เป็นอะไรที่เราชื่นใจมากก็ขอบคุณนะคะเพราะขอบคุณผ่านช่องรายการนี้เลยค่ะก่อเตยพี่ยังบอกว่าความเหงาความเศร้าเนี่ยมันอยู่กับเรามันมาแล้วมันก็ไปเนาะแต่ก่อนที่มันจะไปเนี่ยโอ้โหขอเล่าตัวอย่างนิดนึงนะพี่เคยเห็นคนญี่ปุ่นที่อายุเหงาคิดถึงลูกคือสังคมที่มีลูกน้อยนะมีลูก2คนญี่ปุ่นเนี่ยไปไกลกว่าเราไปเร็วกว่าเรา30ปีเพราะลูกเขาน้อยนะแล้วตอนนั้นเนี่ยผู้สูงอายุตอนนั้นพี่อายุ20แล้วพี่เห็นเขาอายุตอน60คือพี่คิดในใจว่าโหบ้านใหญ่โตญี่ปุ่นเนี่ยบ้านใหญ่โตนี่คือเศรษฐีแล้วเราก็พบว่าทำไมเขาเหงาเพราะลูกอยู่ต่างประเทศทั้ง2คนอยู่ไกลอะนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะการเขาจะจัดการความเหงาพี่ถามเขาตอนหลังๆเพราะพี่โตขึ้นแล้วเนี่ยแล้วพอเราไปคุยกับเขาเขาบอกว่าเวลาเขาจัดการความเหงาเนี่ยนะเขาคัดลอกพระธรรมคัดลอกพระธรรมเป็นหมื่นๆแผ่นเลยนะแล้วก็บริจาคเงินให้กับวัดเนี่ยวัดในญี่ปุ่นเนี่ยซื้อพระธรรมกระดาษ1แผ่นเนี่ยนะคะ1แผ่นเนี่ยนะคะพันเยน300บาทแล้วก็คัดลอกทุกวันเป็นหมื่นแผ่นอะกว่าลูกจะกลับมานึกออกไหมคะเขาก็รอลูกไปแต่เขาก็ต้องจัดการความเหงาความเศร้าอย่างเงี้ยไปหลายๆวิธีคือต้องดูแลต้องหาวิธีดูแลใจตัวเองอันดับแรกเลยไม่งั้นนะคะคุณก็เราก็ไม่มีความสุขลูกก็มีความไม่มีความสุขเพราะว่าลูกอยู่ไกลก็ต้องทำงานนะและสิ่งหนึ่งที่เราพบสุดท้ายเลยค่ะเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่เนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่าเด็กที่เขาจบเขาไปทำงานใหม่เขาบอกกับเราว่าอาจารย์เนี่ยเงินเดือนได้มานะก็ต้องให้แม่ 7,000 เนี่ยแล้วเขาจะเอาอะไรกินคือคำพูดแบบนี้เนี่ยถ้าเราเป็นพ่อแม่นะอยากให้รู้ว่าตกลงเรารักใครกันแน่ถ้าเราอะรักใครกันแน่เรารักตัวเราหรือเปล่าหรือเรารักลูกถ้าเรารักลูกนะคะรักลูกด้วยความแบบรักที่บริสุทธิ์จริงๆนะเราต้องวางแผนเลยถ้าเราอายุ50ตอนนี้เนี่ยนะคะอะไรที่เราเรียนรู้ได้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพราะว่าเราอาจจะเรียนเราอาจสังคมมันเปลี่ยนเร็วมากนะคะแล้วเราลืมเตรียมตัวนะคะถ้าเรารักลูกมากๆแล้วก็ต้องรักตัวเองมากๆเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรักตัวเองมากๆเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ฟังลูกให้มากด้วยลูกบางคนเนี่ยนั้นนักศึกษาบางคนน่าสงสารมากเพราะว่าชีวิตอยู่ในกำมือของพ่อแม่เลยเขาไปไหนไม่ได้เลยนะแม่จะต้องบอกลูกไปช้อปปิ้งกับแม่นะลูกจะต้องไปอยู่กับแม่ที่เสาที่เด็กไม่ต้องเป็นอันเรียนกันนะคะอันนี้ต้องฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ที่คิดแบบนี้นะสงสารเขาเถอะนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้มีเงินออมนะคะหรือว่ากลับมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีขอฝาก 2-3 เรื่องนี้ละค่ะเพราะเราคิดว่าถ้าเราเตรียมตัวได้ดีนะลูกหลานก็ไม่ลำบากเราก็ไม่ลำบากเราจะอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ถ้าลูกไม่อยู่กับเรานะคะค่ะพี่ขออนุญาตเสริมได้ไหมคะกระเตยค่ะพี่เสริมเลยค่ะก็ประเด็นเรื่องของซึมเศร้าเนาะคือพี่จากที่เราเจอแล้วก็ในหน้างานเนาะมันมีซึมเศร้าด้วยหลายสาเหตุค่ะสาเหตุอันที่หนึ่งเลยก็คือซึมเศร้าจากภาวะสุขภาพนะคะเวลาที่เราเคลื่อนไหวดีเราช่วยเหลือตัวเองได้เราไม่เป็นโรคเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันโอ้โหมันช่างแตกต่างกับวันที่เราแบบเดินลำบากไปไหนต้องมีคนจูงขึ้นบันไดก็ไม่ไหวไม่มีแรงพร้อมที่จะแบบเป็นลมเป็นแรงหรือแข้งขาแบบสะดุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาที่มันเราอยู่ในโมเมนต์ที่เราเริ่มรู้สึกได้ว่าเราไม่สามารถดูแลมีฟังก์ชันแบบเดิมอ่ะคือไม่สามารถดูแลตัวเองได้แบบเดิมนะคะการทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันอันเนี้ยมันยากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันทำใ
ข้างในลึกๆมันรู้สึกตัวเองไร้ความสามารถนะคะมันต้องพึ่งพาคนอื่นอันนี้เป็นอันนึงเลยที่หลายคนซึมเศร้าเนาะกระทั่งว่าบางทีลูกบอกว่าห้ามไปไหนคนเดียวเดี๋ยวล้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่อยากให้ไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวแบบโดนคนหลอกอะไรอย่างเงี้ยหรือกระทั่งว่าแบบบางคนเนาะมีโรคหัวใจหรือว่ามีโรคความดันหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีไปเจอบางสถานการณ์เดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยอะไรเงี้ยคือมันก็เลยกลายเป็นว่าความที่เขาไม่สามารถมีช่วยเหลือตัวเองได้แบบเหมือนปกติเนาะหรือมีโรคประจำตัวเนี่ยมันทำให้ไอ้เครือข่ายทางสังคมเขาก็หายไปด้วยเพราะว่าการที่เขาจะทำอะไรเขาต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดงั้นเวลาที่ลูกหลานไม่อยู่เนี่ยก็คือเท่ากับอยู่คนเดียวในบ้านเนาะงั้นความเหงาก็จะตามมาค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเลยก็คือภาวะสุขภาพมีปัญหาอันที่สองเนี่ยมันมีความภาวะซึมเศร้าจากการสูญเสียฟังก์ชันหรือบทบาทบางอย่างที่เคยมีนะคะตั้งคืออย่างบางคนแบบโหก่อนเกษียณเนาะเป็นถึงอาจารย์เป็นอธิบดีเป็นหัวหน้างานนู่นนี่นั้นมีลูกน้องเต็มไปหมดเลยแต่วันที่เราเกษียณแล้วก็เดินออกมาจากที่ทำงานเนาะเรากลายเป็นคนธรรมดานะคะเป็นคนหนึ่งที่แบบอายุ61นะซึ่งก็ยังไม่แก่มากยังทำอะไรได้เยอะแยะเลยอ่ะแต่หลังจากวันที่31ตุลาแล้วเขาบอกฉันเราไม่ต้องทำอะไรพวกนี้แล้วอ่ะจะคิดดูว่าบทบาทหลายอย่างที่เราเคยทำนะแล้วมันหายไปหมดเลยมันไม่มีอะไรที่เราต้องทำอ่ะและในขณะที่ร่างกายเรายังแข็งแรงอ่ะก็เตยคิดดูสิว่าความรู้สึกคุณค่ามันหายไปนะคุณค่าที่เราจะยังเป็นประโยชน์กับผู้อื่นความรู้ความสามารถที่เรามีตอนนี้เขาไม่สนใจเราแล้วเพราะว่าเราเกษียณหรอแม้แต่ประสบการณ์แล้วล่ะเราสั่งสมมาตั้งเยอะแล้วพอถึงวันนี้เขาบอกว่าคุณไม่ต้องทำหน้าที่นั้นแล้วนี่มันคือยังไงใช่ไหมบางหลายคนเคว้งนะคะว่าบทบาทความสามารถหลายอย่างที่เขาสะสมมาทั้งชีวิตอ่ะมันไม่หลงเหลืออะไรเลยมันไม่มีที่ยืนนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้หลายคนเนี่ยอยู่ในภาวะซึมเศร้าแล้วก็ปรับตัวไม่ได้กับสังคมที่ตัวเองไม่มีที่ยืนอ่ะไม่มีตัวตนไม่มีที่ยืนไปไหนเขาก็เรียกคุณลุงคุณป้าเนาะสมัยก่อนแบบทำงานก็หัวหน้าเนาะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยท่านใช่ไหมคะนี่มันหายไปหมดเลยอะเนาะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่หลายคนจะมีภาวะซึมเศร้าได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าในช่วงก่อนเกษียณเขาไม่ได้มีสังคมเครือข่ายสังคมที่นอกเหนือคนทำงานนึกออกไหมคะถ้าทั้งชีวิตเนี่ยมีแต่เพื่อนร่วมงานลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอเดินออกจากที่ทำงานปุ๊บมันไม่มีใครเลยเนาะเพราะสังคมนะคะแต่ถ้าเราเตรียมคนเอาไว้ก่อนเนี่ยค่ะมีเครือข่ายสังคมอื่นๆคนในวัยเดียวกันหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าอ๋อเขาก็ไปฟังก์ชันในบทบาทอื่นได้อะไรเงี้ยนะคะกับเครือข่ายทางสังคมอื่นได้นะคะอันนี้อันที่สองที่หลายคนอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อันที่สามค่ะคือคิดว่าที่สำคัญมากเลยเรื่องความสัมพันธ์นะคะหลายคนพอเกษียณอายุแล้วมีเวลาว่างมากขึ้นก็อยากจะใช้เวลาไปกับการดูแลลูกหรือใส่ใจคนในครอบครัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนที่ทำงานอาจจะไม่ได้มีเวลาเนาะก็คิดว่าเดี๋ยวพอเราแบบเกษียณแล้วเราก็จะมาช่วยเลี้ยงหลานจะมาดูแลลูกนู่นนี่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอในขณะที่ลูกหรือหลานเนี่ยเขาก็มีไลฟ์สไตล์บางอย่างที่อาจจะไม่ตรงกับความคาดหวังของคนที่เกษียณเนาะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเลยที่มันรู้สึกว่าบางทีเราทำอะไรไปเราอยากจะดูแลหลานเขาก็บอกว่าแบบคุณยายอย่าสปอยหลานสิกลายเป็นว่าเราทำอะไรก็ผิดไงใช่ไหมเราเอาใจหลานก็ว่าอีกเราแบบสอนหลานแบบนี้ก็บอกว่าแม่อย่าสอนหลานแบบนี้มันจะทำให้หลานไม่โตหรือว่าแบบพูดแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาไม่อะไรเงี้ยคือค่านิยมแบบนี้อย่าไปปลูกฝังกับลูกได้ไหมอะไรเงี้ยเปลี่ยนสักทีเถอะอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องขัดแย้งในความสัมพันธ์ทั้งที่จริงๆเราเนี่ยมันเป็นความรักความปรารถนาดีเนาะที่แบบเราอยากดูแลคนในครอบครัวค่ะแต่พอชุดคุณค่าบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปอะค่ะมันทำให้สิ่งที่เราความปรารถนาดีของเรามันดูไร้ค่าในสายตาของลูกหลานอันเนี้ยมันทำให้แบบมันเริ่มจากน้อยใจเนาะน้อยใจเริ่มแยกตัวเริ่มแบบว่าโอเคฉันไม่ทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยเริ่มเป็นความแบบคล้ายๆว่าความห่างอะความห่างเหินในความสัมพันธ์แล้วพอมันห่างเหินไปเรื่อยๆอะค่ะในด้านหนึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากโทรหาแล้วเดี๋ยวก็หาว่าเราไปกวนใจเขาหรือกระทั่งว่าก็แล้วแต่เขาจะมาก็มาไม่มาก็ไม่อยากให้เขาลำบากมันก็กลายเป็นตัดความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วบางทีลูกหลานเองก็ไม่รู้นะว่าพ่อแม่ต้องการนะต้องการช่วงเวลาที่แบบอยากจะมากินข้าวด้วยกันหรือได้เจอกันอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยก็เห็นเขาไม่ได้ว่าอะไรเนา
ก็พ่อแม่เขาก็สบายดีเขาก็ใช้ชีวิตของเขาก็เลยเด็กอาจจะไม่ได้ใส่ใจอะค่ะแต่จริงๆเขาลึกๆเขาก็จะแบบอยากให้มาเนาะคิดถึงหลานอะเออแล้วทำไมไม่แวะมาเยี่ยมบ้างดูแบบใจดำจังเลยไม่เป็นห่วงพ่อแม่คือก็คิดอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอมันเจอแบบนี้มากๆขึ้นเรื่อยๆอะค่ะอันนี้ก็อาจจะกลายเป็นภาวะเครียดสะสมหรือกลายเป็นภาวะซึมเศร้าได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกให้ถูกค่ะว่ามันมาจากสาเหตุอะไรนะคะซึ่งวิธีแก้ก็ทำได้หลายอย่างมากเลยอย่างที่อาจารย์ดวงใจพูดไปแล้วคือหนึ่งรู้ทันว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นใช่ไหมคะอันที่สองเลยเนี่ยก็คือว่าคือพอเราเริ่มรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นในตัวเราอะค่ะเนาะเราจะต้องร้องขอความช่วยเหลืออาจจะคุยกับนักจิตวิทยานักจิตบำบัดหรือกระทั่งว่าจิตแพทย์เนาะช่วงนี้มีปัญหามากเลยกลางคืนนอนไม่ได้ไม่หลับเลยหลับตาทีไรก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขาช่วยเรานะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือกระทั่งว่าการมีกลุ่มอย่างที่อาจารย์ดวงใจบอกอะค่ะก็คือไปเพิ่มคุณค่าตัวเองในพื้นที่ใหม่นะคะเราเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบเราเข้าใจมากเลยแล้วเรามีทักษะในการสื่อสารเราก็ไปแบ่งปันเรื่องนี้กับคนอื่นนะคะไปสอนคนอื่นต่อว่าคุณค่ามันก็กลับเข้ามานะคะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องผูกกับที่ทำงานเดิมเนาะหรือสังคมเดิมเราก็สามารถสร้างคุณค่าบนพื้นที่ใหม่บนสังคมแบบใหม่หรือกระทั่งว่าการที่เขามีชุมชนนะคะชุมชนที่เขาสามารถพูดคุยได้เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนะคะชุมชนออนไลน์ก็ช่วยนะคะแต่ก็ต้องดูแลกันดีๆนะเพราะว่าบางทีในโลกออนไลน์ก็หลากหลายรูปแบบค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นชุมชนในสังคมอย่างต่างจังหวัดเนี่ยยังมีชุมชนแบบเดิมอยู่นะคะเขาก็มีแบบไปวัดด้วยกันทำกิจกรรมในหมู่บ้านด้วยกันนะคะหรือบางที่ก็แบบชุมบางที่เนาะก็จะเห็นเขาทำตลาดนัดเอาของมาขายจัดแบบเปิดท้ายบ้างหรือว่าเริ่มมีแบบพรีออเดอร์บ้านฉันทำขนมอันนี้ใครอยากออเดอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เริ่มเป็นชุมชนอีกแบบนึงที่ทำให้เขายังรู้สึกว่าเขายังได้ทำอะไรหรือกระทั่งว่าบางทีขายของเนาะทำแบบตอนนี้มีพรีออเดอร์ทำขนมบ้างอะไรบ้างนี่ก็ยังมีรายได้เล็กๆน้อยๆแต่ที่มากกว่ารายได้คือการที่เขารู้สึกว่าตัวเองยังทำอะไรได้นะคะแล้วมันก็ทำให้เรื่องที่แบบเครียดหรือว่าซึมเศร้าเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปอะค่ะนะคะทำให้เห็นเลยค่ะว่าไม่ใช่แค่เป็นแนวทางป้องกันความเครียดหรือซึมเศร้าแล้วนะพี่ซุยแต่เหมือนที่เราคุยกันจะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมเข้าสู่วัยเกษียณอย่างจริงจังด้วยเลยนะในทุกๆส่วนที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะคะมีท่านผู้ชมพิมพ์มาค่ะว่าพยายามพึ่งตัวเองแข็งแรงและแข็งแกร่งเป็นที่พึ่งให้กำลังใจทุกคนในชีวิตค่ะแล้วก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองค่ะความรู้มีให้ค้นหามากมายอย่าปิดกั้นตัวเองว่าเป็นคนเกษียณอุ๊ยอันนี้น่าสนใจมากคือเราไม่ต้องไปนิยามเนาะอย่างที่เตยบอกนะเราเรียกว่าเป็นวัยอิสระดีกว่าเนาะนะคะท่านผู้ชมที่เราจะสามารถเลือกได้นะว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนเราอยากจะทำอะไรนะคะทีนี้ก็มีคนพิมพ์เข้ามาด้วยค่ะพี่ซุยว่าสนใจเรียนรู้การตายอย่างสงบค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจนะแล้วก็เป็นเหมือนประเด็นตอนต้นเลยนะที่หลายคนถามตั้งแต่แรกๆเลยที่เราคุยกันวันนี้นะคะเออน่าสนใจค่ะพี่ซุยว่าพอเราพูดถึงเรื่องการตายอย่างสงบเนาะเราพูดนะตั้งแต่วันนี้เราตระหนักแล้วว่าเราจะวางแผนเข้าสู่วัยเกษียณจนถึงวันนึงที่เราเป็นวัยอาจจะไม่ได้วัยเกษียณแล้วแต่ขอเรียกว่าวัยอิสระเนาะวัยที่เราจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ในแบบที่เราให้คุณค่ากับตัวเองมันก็อดที่จะคิดในเรื่องของการวางแผนล่วงหน้าเพื่อไปสู่วันที่เราจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วค่ะพี่ซุยทีนี้เตยถามนิดนึงว่าถ้าเราจะวางแผนดูแลล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เนาะมันจะส่งผลอะไรกับเราบ้างในวันที่เราเข้าสู่วัยเกษียณอย่างจริงๆโอ้ที่จะส่งผลอันดับแรกเลยก็คือว่ามันจะทำให้เราเบาใจแล้วก็อุ่นใจเวลาที่เหตุการณ์นั้นมาถึงคือณขณะนี้เรายังสบายดีอยู่ไม่เจ็บป่วยอะไรใช่ไหมคะแต่การที่เราวางแผนเอาไว้แล้วก็จัดการบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันทำให้เวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆนะคะเนาะมันเหมือนกับหลายอย่างมันไม่หนักเท่ากับการที่เราไม่วางแผนซึ่งแน่นอนว่าเราวางแผนไว้ถึงเวลามันก็อาจจะไม่เป็นไปตามนั้นนะแต่การวางแผนมันก็ดีกว่าไม่ได้วางแผนเลยถูกไหมเพราะบางเรื่องมันจัดการไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือบางเรื่องที่มันไปปรับเอาหน้างานได้นะคะงั้นอันดับแรกเลยก็คือว่ามันทำให้เราใช้ชีวิตที่เหลืออย่างเบาใจแล้วก็อุ่นใจว่าถ้าวันนั้นมาถึงทุกอย่างมันเตรียมการเอาไว้เพียงพอระดับหนึ่งที่จะทำให้ไม่วุ่นวายคนที่เหลืออยู่ก็ไม่เดือดร้อนไม่เป็นภาระหรือกระทั่งว่าทุกอย่างมันจะแบบมันจะอยู่ถูกที่ถูกทางของมันอะนะคะอันนี้อันที่หนึ่งเลยอันที่สองเลยก็คือว่าการที่เราวางแผนไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันจะทำให้มันชีวิตของเราในบ้านปลายอ่ะ
ไม่เป็นภาระใช่ไม่เป็นภาระทั้งในเรื่องอร่อยหรือไม่ไม่เป็นภาระทั้งเรื่องการเงินให้กับลูกหลานเพราะว่าเราเจอเยอะมากเลยที่ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะที่เจ็บป่วยด้วยโรคระยะสุดท้ายเนี่ยแล้วถูกยื้อชีวิตโดยไม่จำเป็นนะมันก็กลายเป็นหนี้เป็นสินเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ลูกหลานต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเศรษฐกิจทุกวันนี้เนาะเราก็อย่างที่เห็นนะแค่จะเลี้ยงตัวเองให้รอดยังยากเลยแล้วต้องมาจ่ายค่ารักษาวันนึงเป็นแสนแสนเนี่ยต่อเนื่องกันยาวนานหลายเดือนหลายปีเนี่ยค่ะอันนี้มันเป็นภาระทางการเงินให้กับลูกหลานเนาะในกรณีที่ต้องยื้อชีวิตแบบไม่จำเป็นนะนอกจากเป็นภาระทางกายไอ้ทางการเงินแล้วเนี่ยเป็นภาระทางกายด้วยหมายความว่าบางทีแบบก็เขาก็ต้องดูแลเราเนาะในช่วงที่เราเจ็บป่วยมันไม่ได้หมายความว่าแบบอยู่ๆแล้วเราจะอยู่ในระยะท้ายแล้วเราจะเสียชีวิตทันทีนะบางคนก็ต้องมีช่วงเวลาที่แบบว่าร่างกายมันค่อยๆเสื่อมถอยใช่ไหมคะช่วงนั้นก็ต้องมีการดูแลเนาะทีนี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเรามีลูกคนเดียวหรือว่าเราเป็นโสดเนี่ยถ้าในโมเมนต์ที่เราต้องแบบเจ็บป่วยแล้วต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยถ้าไม่วางแผนจบเลยค่ะเนาะเพราะตอนนั้นเราจะพึ่งใครล่ะนะยิ่งตัวคนเดียวนะคะในสังคมทุกวันนี้คนอยู่คนเดียวเยอะขึ้นเนี่ยค่ะแล้วเราจะทำยังไงหรือกระทั่งว่าเราเป็นเรามีสามีหรือมีภรรยาก็ตามเป็นคู่ชีวิตเนาะแต่ไม่มีลูกใช่ไหมตัดสินใจที่จะไม่มีลูกเนี่ยแล้วอยู่ด้วยกันสองคนคนนึงก็ป่วยอีกคนก็ไม่ค่อยแข็งแรงเพราะอายุ60กว่าแล้วเหมือนกันเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงเราจะดูแลกันยังไงตรงเนี้ยถ้าไม่วางแผนไว้เนี่ยนะคะด้วยว่าเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยทั้งคู่คนหนึ่งป่วยอีกคนก็จะพลอยป่วยไปด้วยนะแล้วใครจะดูแลสองคนนี้มันกลายเป็นคนป่วยที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เป็นภาระอันที่สามเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกันก็คือว่ามันก็จะเป็นภาระทางใจให้กับลูกด้วยเวลาที่แบบเราไม่ได้คิดเราไม่ได้ตัดสินใจวางแผนเอาไว้เนาะในช่วงระยะท้ายจริงๆอย่างเช่นถ้าแบบว่าคุณหมอมาถามเนาะว่าแบบคนแบบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบบอยู่ในภาวะที่อาจจะไม่สามารถฟื้นคืนดีเป็นปกติหรือกระทั่งว่าโรคเขาไปต่อไม่ได้แล้วนะอยากจะให้ทำยังไงถ้าเกิดคนไข้หยุดหายใจหรือว่าไม่สามารถที่จะหายใจเป็นปกติเหมือนเดิมหรือมีชีวิตเป็นปกติเนี่ยนะคะจะให้ทำยังไงอันเนี้ยลูกหลานก็คิดมากและจะตัดสินใจยังไงนะคะจะให้แบบคุณหมอสู้เต็มที่มันก็แบบอาจจะเป็นการยื้อชีวิตเขาเนาะเราก็ไม่สบายใจอีกว่าทำให้พ่อแม่แบบทรมานไหมเขาจะเจ็บปวดไหมเขาจะรู้สึกแย่ไหมที่เราไปทำกับเขาแบบนี้หรือถ้าเราตัดสินใจให้แบบว่าสู้เต็มที่นะคะเนาะหรือว่าเราตัดสินใจว่าแบบโอเคให้เขากลับมาอยู่ที่บ้านเอาแล้วยังไงต่อใช่ไหมแล้วเขาแล้วการดูแลเขาจะต้องยังไงมันมีทีมที่จะมาดูแลเขาไหมเราควรจะดูแลที่บ้านที่โรงพยาบาลโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเราแบบไม่ตัดสินใจไว้ล่วงหน้าเนี่ยคนที่เหลืออยู่อะไม่ว่าจะเป็นลูกนะเป็นหลานเป็นคู่สมรสเนี่ยหนักแน่นอนเพราะว่าเราตัดสินใจอะไรมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่มันไม่ตรงอ่ะกับที่คนไข้ต้องการใช่ไหมแล้วพอมันไม่ตรงเนี่ยเราก็จะรู้สึกค้างคาใจอ่ะว่าวันนั้นที่เราทำไปอ่ะมันดีจริงป่ะเหมือนอย่างตอนที่คุณพ่อพี่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเนี่ยคุณหมอก็ถามเหมือนกันเนาะแต่ความที่ตอนนั้นน่ะคุณพ่อสั่งไว้เนาะแล้วเราเองก็แบบเฮ้ยจะเอาตามพ่อหรือว่าจะเอาตามใจเราดีอ่ะใช่ไหมซึ่งมันก็ยังมีความลังเลนะขนาดพ่อสั่งไว้นะตอนนี้แบบแม่ก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้ต้องแม่ก็ยืนยันว่าต้องทำสิต้องเอาตามที่พ่อบอกแบบนี้แหละคือพอแบบพออย่างเงี้ยมันสบายใจพ่อรู้สึกว่ามันเราไม่ต้องเป็นคนตัดสินใจในโมเมนต์ที่ยากๆอ่ะนึกออกไหมอันนี้มันเป็นบาดแผลนะถ้าเกิดว่าลูกหลานท่านใดต้องมานั่งตัดสินใจเพราะพ่อแม่ไม่ได้ตัดสินใจเอาไว้ล่วงหน้านะคะอันนี้ก็เป็นภาระทางใจเนาะอันสุดท้ายค่ะพี่คิดว่าอันที่จะเป็นการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันช่วยทำให้เราอะได้มีชีวิตในวาระสุดท้ายในแบบที่เราต้องการนะถ้าเกิดว่าเราไม่วางแผนไว้ใครจะรู้อะใช่ไหมและจริงๆการวางแผนไว้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าโอ้ยมันเป็นการแบบยังไงอะอุ้ยยังเรายังไม่ป่วยเลยทำไมต้องมานึกถึงเรื่องนี้หลายเรื่องพอเราวางแผนวันนี้เรามีความสุขตั้งแต่วันนี้เลยนะมันทำให้เรารู้ว่าอะไรสำคัญกับชีวิตแล้วมันจัดการตัวเองได้เลยอะโดยที่ไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยด้วยนะนะอันนี้พี่เจอเลยว่าหลายคนพบว่าชีวิตเขาเข้าใจมากขึ้นอะว่าอะไรสำคัญกับเขาอะแล้วมันก็ทำให้เขาเลือกที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่กับคนที่คิดว่ามันมีความหมายความสำคัญกับเขาแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นข้อดีของการวางแผนล่วงหน้านะคะแม้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้ายังไม่เกิดเนาะ
แต่พอระวังแผนไว้อะค่ะพี่ว่าหลายอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันจะโฟกัสขึ้นอะมันจะรู้ว่าเราจะมีเป้าหมายชีวิตยังไงเราอยากให้ชีวิตที่เหลืออยู่เราเป็นยังไงซึ่งตรงนั้นอะมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับตัวเองนะหรือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับครอบครัวเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะที่พี่คิดว่าการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้ามันลดปัญหาข้อขัดแย้งทะเลาะกันของครอบครัวเพราะว่าหลายครั้งเราเจอเนาะพี่คนหาตังก็บอกว่าให้สู้เต็มที่ไอ้คนดูแลน้องเล็กบอกว่าพ่อแม่เขาไม่ไหวแล้วเขาเคยบอกไว้ว่าไม่เอาฉันไปทรมานแล้วเขาก็รักษามาเยอะมากแล้วเขาแบบทำเขาใช้ชีวิตมาพอแล้วอ่ะให้เขาไปสบายเถอะทะเลาะกันอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบมันเป็นโศกนาฏกรรมอ่ะของคนที่รักพ่อแม่นะแต่ว่าคิดเห็นไม่เหมือนกันหรือกระทั่งว่าแบบขัดแย้งกับทีมผู้รักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออว่าแบบพ่อแม่ต้องการอย่างนึงหรือเราเองก็ต้องการอย่างนึงทีมผู้รักษาแล้วต้องการอย่างนึงเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่ได้เขียนเอาไว้สมมตินะไม่ได้สั่งไว้อ่ะแล้วเราจะยึดอะไรอ่ะใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะช่วยคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในช่วงท้ายของชีวิตได้นะคะถ้าเราได้วางแผนไว้ล่วงหน้าค่ะขอบคุณพี่ซุ้ยมากเลยค่ะพี่ส่วนของแจงจะคิดว่านะคะสุดท้ายแต่ส่วนแจงคือว่าของพี่ซุ้ยพูดถึงว่าวางแผนระยะสุดท้ายของเราคิดก่อนระยะสุดท้ายเนี่ยนะยังชวนว่ายังไงก็ต้อง active ใจ active นะคะยังไงก็ต้องอย่าลืมว่าใจ active เพราะว่าใจมันใหญ่มากนะคะถ้าเรารู้สึกเราใจ active เราเปิดใจแล้วเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาคบคนที่อายุน้อยๆอ่ะดีอย่าคบคนอายุมากๆกว่าเราหรือเท่าเราเพราะว่า mindset มันจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะคบเด็กๆเอาไว้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากเขาแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีแก๊ปหรอกนะคะถ้าเราเปิดใจนะคะฝากประมาณเท่านี้อย่าลืมนะคะติดตามเรดดี้ซีเนียร์มาเรียนกับเรานะคะอีกไม่นานเราจะพบกันค่ะค่ะเดี๋ยวอาจจะขอคุยต่อไปอีกนิดนึงนะคะเนื่องด้วยว่ามันมีประเด็นน่าสนใจเยอะเนาะอาจารย์อาจจะรบกวนอีกนิดนึงไม่เกิน15 นาทีนะคะพอดีมีท่านผู้ชมนะพิมพ์มาด้วยนะคะว่าโชคดีค่ะเห็นพี่ๆเพื่อนๆที่เกษียณรอบข้างมีแต่ความสุขแอคทีฟได้ดูเป็นตัวอย่างที่ดีจะได้ปฏิบัติตามค่ะอุ๊ยเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เลยเนาะว่าใจมันสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็อาจจะต้องย้อนกลับมาพูดคุยในประเด็นของพี่ซุ้ยนิดนึงที่เตยเห็นความสำคัญก็คือว่าหลายๆคนพยายามที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าเรื่องที่หนักอะค่ะเหมือนที่เราคุยไว้แต่ตอนต้นเลยว่าแบบเราอยากให้ชีวิตมันสบายไปตลอดอะมันไม่อยากให้เป็นเรื่องที่หนักแต่ว่าท่านผู้ชมอยากเชิญชวนให้คิดแบบนี้เนาะว่าถ้าเราทำเรื่องที่หนักให้มันเบาได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะปลายทางอะคุณไม่มีเรื่องอะไรที่คุณจะต้องคิดแล้วนะคือมันเหลือแต่เรื่องเบาๆแล้วคุณสามารถไปใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้เลยในหลายคนผู้ชมนะคะเริ่มเปลี่ยนจากคำว่าวัยเกษียณเป็นวัยอิสระตามเตยหมดแล้วนะคะตอนนี้เตยก็เลยขอเชิญชวนให้เราเรียกกันว่าเป็นวัยอิสระได้เลยเนาะเพราะว่ามีคนพิมพ์มาด้วยนะคะว่าจริงๆเนี่ยเกษียณก็กำหนดเวลาหยุดทำงานที่ใดที่หนึ่งค่ะแต่จริงๆหากเรามั่นใจว่าเราทำงานต่อได้ค่ะเราก็จะหางานทำได้แน่นอนทีนี้มันก็ทำให้เตยกลับมาเห็นว่าระหว่างที่เราพูดคุยกันทั้งหมดเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดกลับเป็นเรื่องของใจเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใจที่พร้อมที่จะยอมรับตามความเป็นจริงของตัวเราว่าวันนึงเราจะเข้าสู่วัยอิสระเนาะหรือแม้กระทั่งใจที่พร้อมว่าวันนึงเราอาจจะต้องเป็นคนที่จากไปงั้นเรามาเตรียมอะไรดีเพื่อไม่ให้เป็นภาระคนอื่นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือย้อนกลับมามันก็กลับมาพูดถึงเรื่องสุขภาพทั้งกายใจวันนี้ค่ะว่าจะดูแลกายเรายังไงดูแลใจเรายังไงและที่สำคัญที่สุดที่เตยรู้สึกว่าหลายคนนะคะกังวลมากที่สุดก็คือว่ากลัวการไม่มีใครอะแต่วันนี้สิ่งที่ Pit Food Day ทำแล้วก็สิ่งที่ Ready Senior ทำอะทำให้เตยเห็นภาพชัดเจนมากว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเลยสังคมที่มันมีอยู่ตรงนี้มันรอต้อนรับทุกคนอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะเพียงแค่เปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองออกมาเนาะออกมาที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันออกมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะว่าถ้ารู้สึกว่าคบคนวัยเดียวกันเนาะอันอาจจะมีกลุ่มคนวัยเดียวกันและแต่อยากมาคบกับคนรุ่นใหม่ๆอ่ะมาคุยกับกอเตยก็ได้นะคะมาคุยกับคนในเพจ Pit Food Date ก็ได้นะก็มีหลายคนนะคะที่พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันหรือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆใน Ready Senior เนาะอย่างที่บอกไปค่ะว่าเราเนี่ยถ้าเรารู้เนาะว่าปลายทางเราจะไปอยู่จุดไหนเราสามารถเตรียมได้ตั้งแต่วันนี้อันนี้เป็นในมุมของวัยเกษียณอะวัยอิสระที่พร้อมรับตัวเองแต่ทีนี้เตยขอประเด็นสุดท้ายของค่ำคืนนี้ค่ะว่าแล้วในตัวของลูกหลานเองค่ะพี่ซุ้ยอาจารย์ลูกหลานนะอย่างในมุมของเตยอย่างเงี้ยเตยมีคนรอบข้างที่อยู่ในวัยอิสระเยอะมากเลยแล้วต้องดูแลอย่างเงี้ยค่ะวัยเตยเองจะซัพพอร์ตหรือสนับสนุนค่ะ
วัยอิสระยังไงบ้างให้เขารู้สึกว่าวัยของเขาเนี่ยมันเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากเหลือเกินแล้วก็ภูมิใจในตัวเองได้เลยนะว่าวันนี้แบบคุณที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะซัพพอร์ตเขายังไงได้บ้างอะค่ะก็พี่อยากนำเสนอเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าเตยบอกว่าจะมีบางท่านที่ได้บักใช่ไหมคะเข้าไปเขียนเบาใจกับครอบครัวนะคะตัวสมุดเบาใจอันนี้เป็นเครื่องมือสำคัญมากเลยสำหรับลูกหลานนะคะเอาไว้คุยกับพ่อแม่หรือคนที่กำลังอยู่ในวัยจะเป็นวัยอิสระเนี่ยนะคะก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยจะบอกเลยค่ะก็เตยว่าคนที่เขากำลังจะเกษียณเนี่ยเขาคิดไว้แล้วมาคิดไว้ในใจเลยว่าถ้าวันนึงป่วยวันนึงจะยังไงแต่คิดไว้ในใจแล้วไม่กล้าคุยกับลูกกลัวลูกหาว่าตัวเองกลัวลูกคิดมากกลัวลูกเป็นกังวลก็เลยไม่กล้าคุยแต่ถ้าลูกหลานเนี่ยรู้ว่าพ่อแม่เองเนี่ยเขากังวลและเขาอยากคุยเรื่องนี้เนี่ยเราก็ชวนคุยค่ะนั้นไอ้ตัวสมุดเบาใจเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือชวนคุยที่ดีมากเลยนะคะอย่างแบบพาร์ทแรกเลยของอันเนี้ยที่พี่รู้สึกว่าเป็นประเด็นชวนคุยแล้วทำให้เรารู้ใจพ่อแม่มากขึ้นเลยก็คือให้เขาได้มีโอกาสเล่าชีวิตที่ผ่านมาของเขาประวัติชีวิตเขาอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเขาทำอะไรมาแล้วแบบเขาภูมิใจกับอะไรเขามีความสุขกับอะไรคุณค่าในชีวิตเขาอะเราไม่ได้หมายความว่าต้องมาคุยเรื่องตายอะไรอย่างงี้นะเราคุยเรื่องชีวิตก็ได้นะแล้วก็แบบมันทำให้เรารู้ว่าแบบพ่อแม่เราอะกำลังจะเกษียณนะเขาภูมิใจกับชีวิตอะไรเขาบ้างเขาอยากจะฝากอะไรไว้กับโลกใบนี้หรือเขาอยากให้คนอื่นพูดถึงเขายังไงในวันที่เขาจากไปอะโอ้ยเรื่องนี้น่าคุยมากๆเลยและเชื่อไหมพอเราคุยเราจะเห็นประกายตาวิบวับของคนพ่อเป็นพ่อแม่เลยว่าเออเนี่ยมันเหมือนลูกหลานเขารับรู้เนาะว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันมีความหมายอะเราได้ทำอะไรไว้เยอะมากเลยเราสู้ชีวิตมาหนักมากกว่าจะเลี้ยงพวกเขาโตอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้เขารู้สึกแบบเห็นคุณค่าตัวเองเพิ่มขึ้นจากการที่เราได้พูดคุยแบบนี้นะหรือกระทั่งว่าลูกหลานอาจจะต้องชวนพ่อแม่จินตนาการด้วยเหมือนกันแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาแบบเจ็บป่วยเนาะหรือเขาแบบช่วยเหลือตัวเองได้ยากเนี่ยค่ะเขาอยากให้หนูเนาะเพราะลูกหลานจะอยากพ่อแม่อยากให้หนูดูแลยังไงนะคะซึ่งการที่เราคุยแบบนี้มันแปลว่าเราค่อนข้างจะใส่ใจเนาะเราให้ความสำคัญกับพ่อแม่ซึ่งแน่นอนว่าเราหวังให้พ่อแม่อยู่กับเรานานที่สุดเนาะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่คุยไว้อะเราก็ไม่รู้หรอกว่าหนูจะดูแลพ่อแม่ได้ตรงกับที่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่อยากได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นการชวนคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ท่านได้ออกแบบอะนะคะซึ่งจริงท่านอาจจะออกแบบไว้ด้วยนะแต่ท่านก็ไม่กล้าคุยไงดังนั้นการที่เราได้มีโอกาสชวนท่านออกแบบแล้วบางทีท่านออกแบบบางอย่างเราอาจจะไม่เห็นด้วยเราก็จะได้แชร์กันเนาะว่าหนูไม่เห็นด้วยยังไงถ้าเป็นตอนนั้นถ้าแม่ตัดสินใจแบบไม่รักษาอยู่บ้านแล้วหนูจะดูแลพ่อแม่ไหวหรอเราจะได้คุยกันได้ว่าเรากังวลอะไรในสิ่งที่พ่อแม่บอกออกแบบไว้มันจะมีตัวช่วยอะไรบ้างที่ทำให้หนูสามารถที่จะดูแลพ่อแม่แบบนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้คุยกันซึ่งอันนี้เป็นอันแรกเลยเนาะก็คือว่าเราสนับสนุนพ่อแม่ให้เขาอยู่ในวัยเกษียณอย่างมีความสุขได้ด้วยการชวนคุยเรื่องที่เขาภาคภูมิใจนะคะได้ชวนคุยวางแผนชีวิตไปข้างหน้าเนาะอะไรที่เขาอยากทำอะไรที่เขาวางแผนไว้และจะทำให้เขาอุ่นใจเบาสบายในอนาคตนะคะหรือกระทั่งว่าเราแบบเราลองจูนกันนะคะว่ามีอะไรที่พ่อแม่แบบหนักใจเนาะหลังเกษียณแล้วพ่อแม่เขามีความกังวลใจแล้วเราจะช่วยอะไรท่านได้บ้างนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องคุยกันอะเราอาจจะแบบท่านอาจจะบอกว่าจริงๆก็ยังอยากทำอะไรเยอะๆเนาะยังอยากจะออกจากบ้านแต่ว่าตอนนี้มันขับรถได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราไม่ยากค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดี๋ยวนี้มันมีแกร็บเนาะอาจจะสอนคุณพ่อคุณแม่เรียกรถแกร็บอะไรอย่างเงี้ยหรือเราสามารถที่จะบุ๊กแกร็บส่วนแท็กซี่ส่วนตัวที่เราค่อนข้างมั่นใจให้คุณพ่อคุณแม่เอาไว้ล่วงหน้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมันมีโปรแกรมมีแพ็กเกจเนาะเดี๋ยวนี้ผู้สูงวัยไปเที่ยว9วัดไปดูแลไปเลี้ยงเด็กกำพร้านู่นนี่นั้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถโอ้เนี่ยมันมีกิจกรรมนี้นะคะคุณพ่อแม่เราก็ไปเสนอได้ว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เหมาะกับท่านนะคะหรือกระทั่งว่าเราก็อาจจะแบบปรึกษาท่านในเรื่องที่ท่านถนัดเนาะอย่างเช่นแบบเราทำงานโอ้แบบตอนนี้ที่ทำงานนะเจอเจ้านายที่แบบว่าบ้าอำนาจมากเลยอ่ะเนี่ยแล้วเราก็แบบไม่ชอบเลยนะเกลียดมากๆอะไรอย่างเงี้ยตอนพ่อแม่เคยเจอแบบนี้ไหมทำยังไงอันนี้คือการที่เราให้ประสบการณ์ท่านอ่ะเป็นเอ่อเข
เขาเรียกว่าเป็นพลังในการที่เราจะได้เอาไปปรับประยุกต์ใช้เนาะซึ่งแน่นอนว่าในยุคท่านอาจจะเลือกใช้โดยวิธีการบางอย่างเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราได้มุมมองของคนที่อยู่ในวัยเดียวกันหรือกระทั่งถามท่านก็ได้ว่าตอนที่พ่อแม่วัยแบบนั้นแล้วเป็นหัวหน้างานอ่ะพ่อแม่บ้าอำนาจไหมถามจริงๆแล้วตอนที่บ้าอำนาจตอนนั้นลึกๆจริงๆอยากมันคืออะไรหรอเป็นความมันมีอะไรที่มันเป็นแรงผลักข้างในที่ทำให้เขาอยากที่จะแบบเนาะใช้อำนาจในการควบคุมบังคับอะไรเงี้ยซึ่งหลาจะทำให้เราเข้าใจเจ้าไหนตัวเองเยอะขึ้นก็ได้นะเพราะว่าพ่อแม่เราก็ได้ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นอะไรอะเบื้องหลังหรือสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งเนาะของคนที่มีพฤติกรรมว่าอำนาจอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะพี่ว่ามันก็จะทำให้เราลดช่องว่างในครอบครัวได้เยอะมากเลยนะคะแล้วมันก็ทำให้เป็นท่านต่อให้ท่านเกษียณแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณค่าท่านจะหายไปเนาะเพียงแต่รูปแบบหรือวิธีการที่เราจะอยู่ด้วยกันที่เราจะสื่อสารกันหรือกระทั่งว่าเราสนับสนุนซึ่งกันและกันเนี่ยมันอาจจะต้องแบบปรับประยุกต์ให้มันสมสมัยมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบก็อยากจะฝากไว้ค่ะว่าจริงๆเราควรดีใจค่ะที่เรามีโอกาสได้ดูแลท่านนะคะแต่แน่นอนว่าวิธีการดูแลเนี่ยมันอาจจะในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอะค่ะเนาะสภาพเศรษฐกิจสังคมที่บีบรัดเนาะแล้วก็แบบลูกหลานก็น้อยลงด้วยเนาะเราอาจจะต้องคุยกันถึงวิธีการที่ทั้งพ่อแม่ก็จะสบายใจและเราเองก็สบายใจด้วยนี่ค่ะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคุยค่ะนะคะเราไม่สามารถที่จะคาดหวังอะว่าเขาจะต้องทำหน้าที่ดูแลเราเหมือนเดิมต้องลาออกจากงานมาดูแลเราซึ่งพ่อแม่ก็คงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่ามันอาจจะถึงเวลาไม่อันนี้อาจจะเป็นหลักสูตรด้วยนะคะเพื่ออยากให้เป็นเน้นการสื่อสารค่ะเรื่องการสื่อสารเรื่องยากๆหรือการสื่อสารเรื่องที่เรามักจะขัดแย้งกันในครอบครัวเราจะมีวิธีสื่อสารยังไงที่จะทำให้ถึงที่สุดแล้วเราไม่ใช่แบบไม่ใช่ปึ้มใส่กันแล้วก็ต่างคนต่างแยกอะไรเงี้ยหรือว่าแบบงอนกันไปงอนกันมาอะไรเงี้ยเราน่าจะมีทางเลือกอื่นที่ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลากับการที่ต้องมานั่งทะเลาะกันอะแล้วต่างฝ่ายต่างก็ทุกข์ใจเนาะนะคะเพราะงั้นอันนี้ขอบรรจุไว้หนึ่งหลักสูตรที่อาจารย์เรื่องการสื่อสารค่ะในเรื่องยากๆในครอบครัวนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะก็เตยฝากอาจารย์ไว้หลายหลักสูตรเลยนะคะวันนี้มีท่านผู้ชมถามมาว่าสมุดเบาใจหาซื้อได้จากที่ไหนนะคะสามารถหาซื้อได้ใน Shopee ได้เลยนะคะหรือจะเซิร์ชใน Google ก็ได้ค่ะสมุดเบาใจแล้วก็ Shopee นะคะหรือจะเข้าไปที่เบาใจช็อปก็ได้ใน Shopee นะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยถ้าซื้อเยอะๆก็จะมีโค้ดลดอะไรอย่างเงี้ยให้เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็มีเครื่องมืออื่นๆด้วยนะคะก็ฝากเบาใจช็อปด้วยนะคะถือโอกาสขายของซะเลยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ไม่ใช่หน้ามานะคะที่พิมพ์มานะไม่ใช่หน้ามานะเป็นผู้ชมจริงๆนะคะคือว่าจริงๆแล้วพี่ซื้อก็ฝากไว้หลายหลักสูตรนะคะในที่สิ่งอื่นก็มองว่าเราอยากทำหลักสูตรที่ดีแล้วในจากนี้ไปก็จะมีหลักสูตรที่ร่วมมือกับพีชทูเดย์แต่อันนึงเนี่ยต้องบอกว่าผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่กำลังจะสูงอายุเนี่ยนะคะพร้อมไหมพร้อมที่จะเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมนะคะเพราะว่าหลายท่านที่เราพบเนี่ยนะคะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่พอได้คุยได้เจอแล้วเรารู้ว่าเรานึกเลยว่าตอนสาวๆตอนหนุ่มๆเนี่ยท่านเป็นคนแบบไหนเพราะว่าตอนที่เราเจอท่านอายุ60 70แล้วเนี่ยมันออกไงคือหลายๆอย่างพฤติกรรมวิธีคิดเนี่ยออกนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านถ้าท่านเป็นคนที่น่ารักเนี่ยลูกหลานท่านก็รักท่านนะวันนี้เมื่อกี้ก่อเตยพูดบอกว่าลูกหลานจะเตรียมตัวหรือจะทำยังไงดีใช่ไหมคะยังไงดีพี่ช่วยพูดไปหมดแล้วแต่ส่วนหนึ่งเราคิดว่าที่สำคัญคือการสัมผัสนะคะการที่ได้สัมผัสได้จับมือได้สัมผัสอะเราก็สบตาเราคิดว่าเรื่องนี้สำคัญนะคะมันควบคู่ไปกับการพูดคุยนะและจริงๆแล้วเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ค้างคาใจเราจะเบาใจเมื่อเราตายนะคะไม่ถึงระยะสุดท้ายค่อยๆเก็บไปทีละเล็กว่าอยากให้ชวนท่านนะคะเขียนสมุดเบาใจก็ส่วนหนึ่งอันนั้นคือเขียนไดอารี่เขียนบันทึกของท่านเองในแต่ละวันนะคะบันทึกประจำวันเนี่ยจะช่วยให้ท่านรู้จักการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีท่านกลับไปดูตัวท่านเองในตอนนั้นมันจะช่วยท่านได้ว่าคราวนี้เราคิดว่าบันทึกเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดเลยจะเขียนใส่อะไรก็ได้แล้วเราจะพบว่าเราเปลี่ยนแปลงวันนี้เราทำมันนั่นดีสนุกจังเลยวันนี้เราเศร้าจังเลยเราเหงาจังเลยเราคิดว่าทุกคนจะต้องเข้ามาดูที่ใจของตัวเองใจนี่เป็นใหญ่มากๆแล้วถ้าเราสามารถรู้จากใจของเรานะคะแล้วรู้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะมาเลยค่ะเราคิดว่าฉันจะมีเพื่อนใหม่อีกกลุ่มนึงเลยอ่ะนะคะแล้วเราคิดว่าลูกหลานก็จะรักท่านด้วยอีกอย่างนึงลูกหลานเองเนี่ยนะคะอะไรอยากทำอย่าปล่อยว่า
เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนสุดท้ายเนี่ยจะไม่ได้ทำแล้วก็จะติดใจว่ายังไม่ได้ทำแล้วมันจะเป็นทุกข์ของลูกหลานที่ไม่มีโอกาสได้ทำนี่จากประสบการณ์หลายๆคนที่เล่าให้ฟังเนาะตอนที่ตัวเองกำลังทำงานอย่างเต็มที่หาเงินเนี่ยนะคะแต่ช่วงเวลาสุดท้ายนั้นเนี่ยไม่ได้ทำอย่างเต็มที่พอจากไปแล้วเนี่ยหลายคนจะเสียใจผ่านมาเป็น10ปีก็ยังเสียใจอยู่โอ้อันนี้นี่โหดร้ายนะคือโหดร้ายสำหรับคือถ้ามันเกิดประสบการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ดีนะคะเราคิดว่าการที่จะเตรียมตัวให้เบาใจนั้นเนี่ยขอแนะนำนะคะว่างๆนั่งดูกับอยู่กับตัวเองบ้างไม่ใช่อยู่กับลูกกับสามีจะไม่มีเวลาของตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองยังไม่ต้องรอถึงแก่หรอก40-50อ่ะบางคนถามว่าไม่รู้ว่าชีวิตเขาต้องการอะไรเนาะมันเหงาจังเลยนะมีครอบครัวเนี่ยมีลูกก็ยังเหงานะเพราะฉะนั้นต้องอยู่กับตัวเองแล้วค่อยๆแคะความรู้สึกของตัวเองแกะมันออกมาแล้วก็อยากทำอะไรทำเขียนเอาไว้เลยว่าอยากทำแบบนี้แบบนี้เมื่อเพื่อมีโอกาสแล้วก็อย่ารอโอกาสว่าเมื่อไหร่โอกาสจะมาวิ่งหาโอกาสนั้นแล้วก็ทำมันซะนะคะทำมันทีละเล็กทีละน้อยแล้วเราจะเกิดความรู้สึกว่าเออเราทำมันได้เพราะว่าผู้ที่50หลายคนนะคะมาบอกว่าฉันยังไม่รู้เลยว่าชีวิตฉันต้องการอะไรนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญเหมือนกันนะกว่าที่เราจะเบาใจได้เนี่ยนะคะเราต้องรู้แบบว่าชีวิตเราต้องการอะไรแล้วเราอยากจะทำอะไรแล้วเราไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องชัดเจนประมาณนี้พี่ขอฝากเรื่องนี้เลยนะคะสำหรับผู้ที่กำลังจะเกษียณนะคะค่ะเติมนิดเดียวค่ะก็คือพออาจารย์ดวงใจพูดถึงเรื่องการเขียนไดอารี่นะคะพี่คิดว่ามี2เรื่องที่อยากให้เขียนเราก็อยากให้ทำด้วยค่ะถ้าทำได้ก็คือเรื่องของการขอบคุณแล้วก็ชื่นชมนะคะถูกต้องผู้ที่อยู่ในวัยอิสระอาจจะหรือจริงๆทำได้ตั้งแต่ตอนนี้เนาะอาจจะแบบดูนะในแต่ละวันเราอยากจะขอบคุณใครนะคะรวมถึงตัวเองด้วยนะคะหรือกระทั่งว่าเราชื่นชมอะไรในวันนั้นที่มันเกิดขึ้นบางทีเรื่องแย่ๆมันก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่แบบมันช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้อะไรหลายอย่างที่เป็นประโยชน์มากก็ได้นะคะหรือบางคนที่นิสัยไม่ดีทำอะไรไม่ดีกับเราเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราได้เห็นบางมุมเนาะที่เราอาจจะมองข้ามไปเป็นต้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะด้วยคิดว่าลูกหลานก็สามารถทำสิ่งนี้ได้ก็คือเรื่องของคำขอบคุณแล้วก็คำชื่นชมด้วยชอบดูซีรีส์ญี่ปุ่นเนาะแล้วด้วยรู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมน่ารักมากเลยอะว่าทุกครั้งที่มีใครทำอะไรให้เราไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเขาจะขอบคุณที่ตั้งใจนะขอบคุณที่พยายามนะขอบคุณที่ทำงานหนักขอบคุณที่นู่นนี่นั้นเต็มไปหมดเลยอะแล้วคือเชื่อมเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ารักอะเวลาที่เราได้ขอบคุณพ่อแม่เนาะหรือว่าที่เขาได้ดูแลหลานหรือวันนี้ขอบคุณที่เตรียมอาหารให้เราขอบคุณนะที่เขาห่วงใยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เนาะมันชื่นหัวใจอ่ะแล้วทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อวัยเกษียณมันก็น่ารักดีเนาะอย่างน้อยก็เราก็ได้ทำเพื่อคนอื่นมากมายนะคะอันนี้ก็ฝากไปด้วยค่ะผู้สูงอายุที่น่ารักเนี่ยนะผู้สูงอายุที่น่ารักในมุมมองของแจงนะคะก็คือว่าเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วขอบคุณเป็นแม้กระทั่งขอบคุณเด็กก็ขอบคุณได้คือบางคนพอฉันแก่แล้วใช่ไหมฉันต้องขอบคุณคนบางคนจะมีอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะคือพยายามที่จะสลัดมันออกไปแล้วก็ขอบคุณให้มากแล้วชีวิตแล้วท่านจะเป็นผู้สูงอายุที่น่ารักมากๆเลยหลายท่านเราที่พบเราอยากฝากตรงนี้ที่ช่วยพูดถูกมากพลังของการขอบคุณนะคะค่ะและท่านจะพบว่าถ้ามีเพื่อนคนอายุน้อยกว่าท่านคบคนอายุน้อยดีกว่าแนะนำเลยนะถ้าคบได้คบเลยค่ะเราเชื่อว่าท่านจะเปิดมุมมองของท่านเลยนะคะค่ะในขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณพี่ซุ้ยนะคะในมุมมองของเตยด้วยเนาะเตยเองเนี่ยถือว่าเป็นในวัยของเป็นลูกหลานเนาะสิ่งที่เตยมองเห็นจากมุมนี้ก็คือว่าบางครั้งที่เราเอาคำจำกัดความของคำว่าผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณมาเนี่ยมันจะเป็นคำที่เราใช้เพื่อจำกัดศักยภาพบางอย่างของพ่อแม่เราของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราปรับมุมมองเนาะว่ามันเป็นแค่คำนึงแล้วก็วางมันทิ้งไปอะค่ะแต่เรามองในแง่ของความสัมพันธ์ว่าแต่คนคนนี้ยังอยู่กับเราอะแล้วเขาอยากจะทำอะไรอะคะสิ่งที่เราทำได้คือสนับสนุนเขาอะค่ะเขาสิ่งที่เขาทำเนี่ยบางทีเรากลัวนะกลัวอุ้ยเดี๋ยวมันอันตรายเดี๋ยวทำอย่างนั้นมันไม่ดีหรอกอย่างนั้นนี่เราจะหาข้ออ้างตลอดเลยเพียงแค่เราลองตั้งคำถามกับเขาดูอะค่ะว่าเขาทำไมเขาถึงอยากทำสิ่งนี้แล้วทำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบางทีมันอาจจะเริ่มต้นจากแค่ง่ายๆเลยคือการรับฟังกันและกันมากพอค่ะบางทีลูกหลานเนาะเจอคนสูงวัยพูดเยอะๆเนี่ยเริ่มไม่อยากฟังแล้วแต่ลองฟังให้เข้าไปถึงความเข้าความต้องการของเขาจริงๆเนาะฟังให้ไปได้ยินเสียงข้างในเขาจริงๆเนี่ยจะช่วยมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไปมองว่าการเป็นเพื่อนคู่คิด
ต่างวัยเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะมันก็จะแก้ปัญหาได้หลายอย่างเนอะไม่ว่าจะโดนหลอกจากมิจฉาชีพหรืออะไรก็ตามอย่างที่เราคุยกันตอนต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นมุมที่ลูกหลานเนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตได้เวลาที่เราพูดว่าเข้าไปซัพพอร์ตเนี่ยหลายคนมักจะชอบคิดว่าเอาตัวเราเข้าไปแล้วก็ทำให้เราสูญเสียโอกาสบางอย่างในการมีชีวิตของตัวเองวันนี้สิ่งที่เราอยากบอกก็คือว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะคะเราไม่จำเป็นต้องสูญเสียความเป็นตัวเราเพียงแต่ว่าเราดูแลเขาด้วยขนานกันไปก็ได้อย่างเงี้ยนะคะทีนี้มีท่านผู้ชมเนี่ยมีคำถามมาเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เวลาเราเนี่ยมันล่วงเลยมามากแล้วทีนี้เต้ก็เลยกะว่าเดี๋ยวถ้ามันมีคำถามไหนที่น่าสนใจเนี่ยเต้อาจจะเก็บไว้นะคะแล้วเราอาจจะมาจัดไลฟ์แบบนี้กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาตอบคำถามของท่านผู้ชมล้วนๆเลยอย่างนี้เนาะพี่ซุยอาจารย์เนาะจะได้แบบมาเคลียร์คัดกันเลยในแต่ละประเด็นนะคะแต่วันนี้ก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเหมือนจะขายของอีกแล้วแต่ว่ามันเป็นความตั้งใจค่ะก็คือว่าพอเราพูดคุยกันเมื่อกี้เรื่องลูกหลานคุยกับผู้สูงอายุแล้วคุยยากเหมือนที่พี่ซุยบอกเรื่องทำสมุดเบาใจเนาะจะบอกว่าพิทฟูเดทค่ะมีเครื่องมือหนึ่งนะคะที่เตยอยากนำเสนอมากเลยก็คืออันนี้ที่นำเสนอเพราะว่าเตยใช้กับวัยอิสระรอบตัวเตยแล้วมันได้ผล 100% เตยใช้คำนี้เลยนะเกิน 100% ด้วยซ้ำค่ะคือชุดการ์ดแชร์กันเนี่ยค่ะมันจะมีหมวดหมู่ให้ลูกหลานเนี่ยสามารถคุยกับผู้สูงอายุได้นะคะทั้งหมด6หมวดหมู่ด้วยกันเรื่องการใช้เวลาว่างนะคะเรื่องความภาคภูมิใจและความสำเร็จเนาะรวมไปถึงเรื่องการจัดการทรัพย์สินนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการจัดการร่างกายและงานศพนะคะแล้วก็ป่วยน้อยแล้วก็การดูแลในช่วงป่วยหนักเนี่ยค่ะมันจะเป็น6หมวดหมู่นี้ถามว่าทำไมถึงสำคัญก็คือว่าการแชร์กันเนี่ยเขาแบ่งหมวดหมู่มาให้เราเรียบร้อยแล้วเพื่อที่เราจะสามารถเข้าไปคุยกับวัยเกษียณวัยอิสระหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราเรียกเนาะพูดคุยกับเขาได้ง่ายๆค่ะเพื่อเป็นการสร้างบทสนทนาร่วมกันเพราะว่าเตยไม่ได้ทำการวิจัยนะอาจารย์แต่ว่าจากการที่พบเจอผู้สูงวัยทุกคนค่ะค้นพบว่าการที่เขาได้พูดถึงความภาคภูมิใจในชีวิตหรือความสำเร็จของเขาเป็นความสุขของเขาอย่างยิ่งแล้วสิ่งนี้ถ้าเขาได้เล่าให้เราฟังเนาะในมุมของลูกหลานก็จะได้รู้ด้วยว่าท่านต้องการอะไรหรือว่าในวาระของท่านในช่วงสุดท้ายเนี่ยท่านอยากให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของท่านตรงไหนเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตได้นะคะทีนี้อาจจะขอช่วงท้ายนี้ก่อนที่เราจะลากันไปอะค่ะเลยขออ่านคอมเมนต์สักเล็กน้อยนะคะนะท่านผู้ชมยังอยู่กับเรานะคะท่านผู้ชมบอกว่าสมุดเบาใจดีจริงๆค่ะเปิดโอกาสให้คุยกับทั้งคุณแม่แล้วก็พี่ชายเลยแล้วก็มีคนมาฝากโกมาม่าด้วยนะคะแท็กซี่สำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะนะคะที่โครงการของ Ready Senior ได้ร่วมมือกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็มีคนถามมาค่ะว่ามีสมุดเบาใจอยู่แล้วอยากได้เรียนรู้วิธีใช้ที่ถูกต้องทำยังไงโอ้โหเป็นโอกาสอันดีเลยค่ะวันพุธนี้นะคะจะมีคลาสนะคะเบาใจคลาสรูมค่ะทางเพจของ Pit Food Date นะคะชวนพ่อแม่ทำสมุดเบาใจค่ะถ้าใครอยู่ตรงนี้นะแล้วก็สนใจจะเข้าคลาสกับเรานะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ในเพจค่ะตอนนี้น่าจะลงไปแล้วด้วยนะคะสามารถไปสมัครได้เลยเนาะแล้วก็ท่านผู้ชมค่ะที่เน้นมาอยู่ตรงนี้นะอาจจะมีสิทธิ์ค่ะได้รับการเข้าเรียนฟรีด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดจะเป็นใครเป็นผู้โชคดีเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานก็จะติดต่อกลับไปนะคะแล้วก็มีหลายท่านค่ะที่บอกมาว่าวันนี้ดีมากๆเลยนะคะที่ทำให้วัยอิสระอย่างเราได้เรียนรู้หลายอย่างเนาะได้รู้ว่าต้องเตรียมตัวอะไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขอบคุณค่ะเขาก็บอกมาว่าขอบคุณทุกอย่างทุกวันเลยค่ะขอบคุณคนอื่นทุกคนเลยไม่แล้วก็ไม่ลืมด้วยที่จะขอบคุณตัวเองนะคะเอาจริงๆวันนี้นะอาจารย์ต้องบอกว่า FC ของอาจารย์มาเยอะก็เตยตาลายนะคะเพราะว่าอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยอาจารย์ขอบคุณนะคะอยากจะพยายามขอบคุณนะคะถ้าอยากพยายามอ่านให้ครบหลายๆอันนะคะแต่ว่าไม่ทันเลยจริงๆงั้นเอาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมถ้ามีคำถามอะไรนะฝากไว้ได้อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์แบบนี้กันอีกเนาะโหชั่วโมงครึ่งไม่พอจริงๆค่ะแต่ทีนี้ช่วงท้ายสุดแล้วค่ะอยากให้พี่ซุยแล้วก็อาจารย์ช่วยฝากถึงท่านผู้ชมตอนนี้นะทั้งในมุมของท่านผู้ชมที่กำลังจะวางแผนนะเข้าสู่วัยอิสระนะคะหรือท่านผู้ชมที่เข้าสู่วัยอิสระเรียบร้อยแล้วมีการวางแผนเรียบร้อยแล้วหรือในมุมของลูกหลานก็ได้อย่างกอเตยเองนะคะที่จะคอยซัพพอร์ตสนับสนุนนะมุมไหนก็ได้ค่ะฝากนิดนึงถึงท่านผู้ชมของเราค่ะเชิญอาจารย์ก่อนเลยค่ะก่อนนะคะค่ะจริงๆแล้วชีวิตมีหลายช่วงนะคะแต่ของที่จะพูดเนี่ยจะเน้นเรื่องของที่ตอนที่เรายังแอคทีฟนะคะอะไรที่เราทำก่อนเกษียณถึงเราจะทำงานหาเลี้ยงชีพแต่เมื่อเราอายุ
คือไม่ภาระหน้าที่ต้องทำงานกันเป็นประจำแบบนั้นแล้วเนี่ยนะคะอยากให้ใช้เวลาทำในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยทำแล้วอยากทำมาตลอดชีวิตยังไม่เคยมีโอกาสทำนะคะทำแล้วเวลาท่านจากไปแล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าทำหมดละไอ้ที่อยากทำนะคะจะทำให้กับพ่อแม่ทำให้กับลูกทำให้กับตัวเองนะคะทำยังไงก็ได้ให้เราใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีคุณค่าและมีความหมายมันไม่ง่ายเลยนะคะต้องบอกว่ามันไม่ง่ายเลยถ้าเราไม่เริ่มแต่ตอนนี้คราวนี้จะเริ่มยังไงนั้นนะคะติดตาม Ready Senior ต่อไปนะคะแล้วก็ติดตาม Facebook Date ด้วยท่านจะมีชีวิตช่วงวัยอิสระจริงๆอิสระและมีอิสระในขึ้นอยู่กับท่านนะตั้งชื่อว่าวัยอิสระนะแต่ท่านอาจจะสร้างพันธะกับตัวเองว่าจะต้องไปดูลูกดูหลานทำโน่นทำนี่มันก็ไม่อิสระถูกไหมคะอิสระทางใจเนี่ยสำคัญที่สุดเลยค่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะทำได้หลายๆอย่าง multitask เนี่ยคือสกิลที่ทุกท่านควรจะต้องมีเพราะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาพูดถึง multitask ละแล้วผู้สูงอายุหรือว่าคนที่กำลังจะอายุเพิ่มขึ้นอย่างเราเนี่ยเราทำได้ถ้าเราใจเราสู้หรือใจ active นะคะแล้วเราดูแลกันติดตามเรานะคะ Lady Senior ขอบคุณค่ะเราจะร่วมมือกับ Fish Student ในการทำหลักสูตรดีๆด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะก็สำหรับพี่นะคะก็คิดว่าจริงๆการที่เราจะใช้ชีวิตในวัยหลังเกษียณแบบไหนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นตัวสำคัญนะคะเราอาจจะต้องชัดเจนในตัวเราเองเนาะเห็นภาพให้ชัดค่ะแล้วก็เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะคะสิ่งที่เตรียมได้เนี่ยทุกคิดว่าหลายท่านก็คงทราบอยู่แล้วแหละว่าเราเตรียมอะไรได้บ้างนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมเลยก็คือว่าการเตรียมเนี่ยต้องอย่ารอนะคะบางเรื่องเตรียมได้เร็วเราก็บรรลุได้ตั้งแต่วันนี้นะคะบางเรื่องเตรียมไว้ในภายหน้านะคะมันก็ช่วยให้เราชีวิตที่เหลืออยู่มันก็เบาสบายเนาะส่วนหลายอย่างเนี่ยที่เรากังวลเนาะว่าโอเคเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเราจะมีเงินพอใช้ไหมจะอะไรไหมบางครั้งการไปกังวลล่วงหน้าเนี่ยอาจจะมีประโยชน์น้อยนะคะแต่เราต้องเปลี่ยนวิธีถามใหม่ก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำอะไรในวันนี้นะเพื่อให้สิ่งที่เรากังวลเนี่ยมันหายไปหรือว่ามันน้อยลงนะคะตรงนั้นต่างหากที่จะช่วยให้เราเนี่ย เข้าถึงความสุขในวัยหลังเกษียณได้นะคะแล้วก็เห็นด้วยกับกอเตยมากๆเลยก็คือว่าจริงๆคำว่าเกษียณเนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวเลขเนาะทุกวันนี้เราก็พบว่าคนอายุ70 80กว่าที่เขายังมีศักยภาพแล้วก็ยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากมายเลยนะคะเนาะซึ่งคิดว่าการที่เราอยู่ในวัยเกษียณเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นวัยที่ฉันจะแบบรอรับเนาะนะเป็นช่วงที่ฉันจะสบายและรอให้คนอื่นทำให้เราแต่ตุ้ยกลับพบว่าเวลาที่เราเริ่มสูงวัยขึ้นเนี่ยค่ะแล้วเรายังสามารถที่จะแบ่งปันผู้คนแล้วก็นึกถึงคนอื่นด้วยเนี่ยค่ะมันจะทำให้เรามีความสุขได้มากขึ้นนะคะงั้นก็ฝากว่าเดี๋ยวมันเราจะมีความสุขแค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าวันนี้เราเลือกใช้ชีวิตยังไงนะคะก็ขอให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับนะคะทั้ง Ready Senior แล้วของ Peaceful Days นะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจค่ะในทุกเรื่องที่เตรียมได้นะคะถ้าไม่รู้ว่าจะเตรียมยังไงก็หันมาหาเรานะคะเรามีวิธีแล้วก็มีหลักสูตรมากมายเลยค่ะที่รออยู่นะคะแล้วพบกันค่ะค่ะก็วันนี้ค่ะต้องบอกว่าน่าจะได้ครบทุกประเด็นนะแล้วก็อย่างที่เตยบอกตอนแรกว่าพอเราได้ฟังเยอะๆเนี่ยเราจะคิดว่าโหเราต้องเตรียมการขนาดนี้เลยมันเป็นภาพที่ใหญ่เกินตัวเราไปไหมอย่างที่บอกค่ะว่าอันไหนที่รู้สึกว่ามันเหมาะกับเราแมทช์กับเราเนาะก็หยิบมาใช้กับตัวเราค่ะอันไหนที่ยังไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาของเราก็ไม่เป็นไรก็วางไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไลฟ์เนี้ยสามารถกลับมาชมย้อนหลังได้เรื่อยๆเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าเออมันมีตรงไหนนะที่เราเคยได้ยินผ่านๆนะคะก็สามารถเอากลับมาฟังได้อีกนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ถึงตอนนี้แล้วตอนท้ายนี้นะคะแชร์ไลฟ์ออกไปให้กับเพื่อนๆของเราที่อยู่ใน Facebook เนาะเพื่อให้เขาได้รับรู้ในเรื่องราวดีๆแบบนี้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะทุกๆคำถามนะคะไม่ลืมนะวันนี้อาจจะไม่มีเวลาตอบนะคะแต่เดี๋ยวจะต้องมาไลฟ์อีกครั้งนึงแน่นอนนะเพราะประเด็นเนี้ยแต่ว่ายังมีเรื่องคุยกันอีกยาวเลยค่ะอาจารย์พี่ซุ้ยยังมีอีกเยอะมากเลยแล้วก็หลายมิติมากเลยนะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแต่วันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วเนาะก็อาจจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนที่จะจากไปค่ะขอฝากนิดนึงนะคะขอฝากPeace Food Daysนะคะพวกเราก็เป็นชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะเรามีการจัดเวิร์กช็อปนะคะในทุกวันพุธนะ2ครั้งนะคะต่อ1เดือนเนาะซึ่งพุธที่จะถึงนี้นะคะในเรื่องของการชวนพ่อแม่เขียนสมุดเบาใจเติมไม่อยากให้พลาดเลยนะคะสามารถที่จะสมัครได้แล้วตอนนี้นะคะแล้วก็ในวันเสาร์ค่ะที่30เมษายนนะคะจะเป็นในเรื่องของการฮีลใจค่ะเตยเป็น
กระบวนการนะคะในการนำกระบวนการก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับอันนั้นเนี่ยจะเป็นการที่เข้ามาเพื่อซัพพอร์ตมูลนิธินะคะมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาแห่งประเทศไทยที่พี่ซุ้ยเป็นประธานกลุ่มอยู่นั่นเองนะคะก็ยังไงก็ฝากสนับสนุนซัพพอร์ตทั้ง Pitch for Date แล้วก็ Ready Senior นะคะแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราไปเรื่อยๆ3สาวแบบนี้เนาะแต่ว่าวันนี้เราเหมือนแบบว่าสามสาวนะน่ารักมากเลยนะคะผมทรงเดียวกันด้วยอ่ะเลิศมากโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะท่านผู้ชมต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความเบาใจแล้วก็ฝันดีในค่ำคืนนี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ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 พี่ช่วยสวัสดีค่ะก็เตยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่ช่วยของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้ใจในความเป็นจริงปล่อยให้ใจเบาๆ เป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็เช่นนั้นThank you.
านั้น